บารมีเหนือหมดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียนเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุติธรรมครอบงำครองเมืองร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองปวดช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคับสักกินากิโยติน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 บังคับทรมานร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองปวดช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคับสักกินากิโยติน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 บังคับทรมานครับสวัสดีครับนี่คือรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำคืนวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2557รายการทางออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศโดยทั่วกันครับวันนี้ครับเรามาฟังอาจารย์ชูพงษ์กันในเรื่องราวต่างๆแล้วเป็นการสรุปสถานการณ์ในปัจจุบันประจำสัปดาห์นี้ครับเพื่อเหมือนการเสียเวลาตอนนี้อาจารย์ชูพงษ์อยู่ในสายกับเราแล้วครับก็ขอสวัสดีกับอาจารย์ชูพงษ์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่อุตส่าห์สวัสดีครับครับมีใครตั้งประเด็นคำถามอะไรมาบ้างไหมถามพี่บุตรใจก็ยังไม่ค่อยมีเลยครับไม่เห็นเลยครับยังเช็คออกเช็คมาแล้วยังไม่มีครับผมเข้าไปได้ตีบล็อกไปได้สงสัยเครื่องผมไม่ดีเลยโอเคครับก็เอาอย่างนี้นะวันนี้ต้องขอไปกันด้วยผมจะพูดเสียงเบาไปหน่อยแต่ผมเด็ดไอ้ตอนเริ่มต้นมันก็เบาเงี้ยพอเครื่องติดแล้วมันก็เสียงดังอยู่เรื่อยพอดีไม่ค่อยยังไม่ค่อยสบายครับท่านผู้ฟังก็อย่าเพิ่งรำคาญนะผมเข้ามาที่ไรมันก็สบายมันไม่ค่อยสบายจริงๆปีนี้ทั้งปีรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเลยนี่ก็สามสี่วันแล้วไม่อยากแทบไม่ได้เลยไม่อยากจะไปหาหมอกายภาพบำบัดแล้วมันยังไงมันก็จะปวดเอาละท่านผู้ฟังนะเรื่องสุขภาพผมมันก็เป็นเงี้ยธรรมดาคือผมมีอะไรผมก็บอกตรงๆมีคนเขาก็ถามเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะแต่เขาไม่ได้ถามสุขภาพผมนะพี่บุตรชายครับ
มาถามเรื่องสุขภาพว่าในหลวงกับราชินีเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงว่าไงฮะก็ใช่ครับส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นครับถามผมมาถามผมมาเยอะเหลือเกินไปได้ข่าวมาจากไหนกันไม่รู้นะแล้วก็มาถามผมว่าจริงไหมจริงไหมผมจะไปรู้ได้ยังไงผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะผมอยู่ต่างประเทศถามว่าจริงไหมเนี่ยผมตอบไม่ได้หรอกนะก็ถามมาว่าในหลวงตอนนี้อาการป่วยหนักขึ้นนะหนักขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลยว่างั้นหมอก็ระดมกันจะเต็มที่แล้วช่วยกันทุกอย่างแล้วผมก็เชื่อนะผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยนะระดับเนี่ยนะในหลวงป่วยเนี่ยนะถ้าไม่ระดมหมอชนิดสุดยอดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไประดมที่ไหนนะเพราะว่าคือเอาของดีที่สุดเครื่องมือแพทย์ดีที่สุดนะหมอดีที่สุดเก่งที่สุดยาดีที่สุดทุกอย่างเอามาประเคนให้หมดนะแต่ที่ผมเช็คข่าวมาเพราะพวกเราชอบถามกันก็เลยต้องทำหน้าที่ไปค้นไปสืบสอบไปค้นหาความจริงมามันจะจริงแค่ไหนอย่างไรเนี่ยผมยืนยันไม่ได้หรอกนะแต่ว่าก็เขาก็ไม่รู้จะมาโกหกผมทำไมไอ้คนที่ผมสอบถามไปเนี่ยนะอย่ามาคิดว่าเขาจะมาโกหกผมเนี่ยนะผมคิดว่าไม่ใช่ก็ให้เขาไปช่วยสืบสอบค้นหาความจริงว่าในหลวงตอนนี้เนี่ยนะเป็นยังไงบ้างสามสายครับสามสายสายวังนี่แหละสามสายผลออกมาตรงกันนะว่าอาการไม่ดีขึ้นเลยอาการไม่ดีขึ้นเลยมีแต่ทรงกระสุดว่างั้นนะครับไอ้ผมก็ทรงกระของผมก็ทรงกระดีขึ้นนิดหน่อยนะของผมเนี่ยทรงกระดีขึ้นนิดหน่อยไอ้ต้นเดือนอย่างนี้นะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลายเดือนอาจจะดีแต่ถ้าปลายเดือนไหนดีเนี่ยก็ต้นเดือนก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้ของผมเป็นอย่างเงี้ยผมไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าโรคของผมเนี่ยนะถ้ายังไม่ได้ผ่าตัดเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันลากยาวมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่อยู่ในเมืองไทยแล้วท่านก็เห็นอยู่เวลาผมขึ้นเวทีเนี่ยผมยืนได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะต้องขอเก้าอี้นั่งเลยอยู่ใช่แต่ว่าสามสายเขายืนยันมาตรงกันหมดนะว่าในหลวงอาการไม่ค่อยดีนะพี่บุตรชัยครับนี่การข่าวของผมนะนี่การข่าวของพวกเราที่อยู่หน้าซีบ็อกว่ายังไงบ้างในหลวงสบายดีหรือเปล่าล่ะเนี่ยวันนี้คุยเรื่องการเมืองกันเนี่ยผมไม่อยากอยู่ๆไปปุ๊บปั๊บไปว่าเรื่องการเมืองให้มันหนักหนักผมก็นะฮะคุยเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะเรื่องคนที่อยากรู้ผมก็ไม่รู้ไอ้คนที่ถามผมมานี่รักในหลวงหรือเกลียดในหลวงกันแน่นะไม่ทราบจริงเพราะว่าในเมืองไทยวันนี้จะมาบอกว่าแต่ไอ้คนถามข่าวคราวในหลวงเจ็บป่วยเนี่ยนะเป็นคนรักในหลวงห่วงในหลวงก็พูดไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยถ้าถามข่าวคราวละเอียดยิบเลยเนี่ยปรากฏว่าเกลียดเข้าไส้เลยนะนะไอ้บางคนก็นะรักในหลวงก็รักเข้าไส้เหมือนกันนี่นะในหลวงเนี่ยคนเดียวเนี่ยนะมีแต่คนรักเข้าใจและเกลียดเข้าใจนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าข้อที่ท่านถามมาว่าอาการในหลวงเนี่ยผมใช้เวลามามากแล้วนะสรุปว่าในหลวงป่วยครับแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นครับนะแล้วก็มีแต่ทรงกระสุดครับแล้วก็ได้ข่าวว่านะน่าเป็นห่วงครับนะนี่สำหรับคนที่เป็นห่วงในหลวงหรือคนที่แจ้งในหลวงอยู่ก็แล้วแต่นะไอ้นี่ผมพูดตรงๆว่าผมทำหน้าที่ของผมนะผมเป็นสื่อและเนี่ยสื่อแบบ 100% จริงๆนะคือไม่เกี่ยวกับ112และไม่เกี่ยวกับ113และไม่เกี่ยวกับ114 15และไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะไอ้คนที่รักในหลวงก็ฟังเอาไว้นะว่าในหลวงตอนนี้ป่วยนะอาการไม่ดีมีแต่สุดกับสุดไอ้คนที่เกลียดในหลวงที่แจ้งในหลวงอยู่ก็รับรู้ด้วยเนี่ยไอ้ผมเนี่ยนะให้ข่าวตรงไปตรงมาทั้งสองด้านนะฟังกันได้เลยข่าวของผมข่าวจริงว่าได้หลวงนี่แย่นะ
คนที่แช่งในหลวงอยู่เนี่ยนะก็ให้รู้ด้วยว่าตอนนี้ในหลวงแย่ลงไอ้คนที่เป็นห่วงในหลวงก็ให้รู้ด้วยว่าตอนนี้ในหลวงที่แย่ลงนะนี่มีคนบอกว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ยนะเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ทราบว่าเรียบร้อยแล้วหรือยังแต่การข่าวของผมได้มา3สายนะควายกันไปควายกันมาครอสเช็คแล้วเนี่ยปรากฏว่าโป๊ะเช๊ะในหลวงเนี่ยนะอาการแย่ลงนะต่อไปนะพูดเรื่องข่าวในหลวงแล้วเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วไม่มีใครถามหาราชินีบ้างหรือมีครับเวลาถามถึงในหลวงแล้วก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่ถามถึงราชินีนะถามถึงในหลวงแล้วก็ต้องถามถึงราชินีด้วยบางคนก็เรียกว่านางปากแดงนะบางคนก็เรียกปลาวาฬเห็นไหมผมเนี่ยเป็นสื่อของประชาชนจริงๆไม่เข้าข้างใครและนี่แหละไอ้คนที่นั่งอยู่ในรั้วในวังไม่ว่าไอ้นางขี้ปากไม่ว่าราชองครักษ์นะอะไรต่างๆเนี่ยถ้ารับฟังจากผมไปเถอะแล้วท่านจะได้ความจริงมานะชาวบ้านนะที่เขารักราชินีเนี่ยเขาเรียกแม่เลยนะแม่หลวงพ่อหลวงกันเลยนะแต่ไอ้วันนี้เนี่ยท่านรู้ไหมล่ะเนี่ยราชองครักษ์ทั้งหลายนางขี้ปากทั้งหลายท่านรู้ไหมว่าวันนี้ในสังคมไทยในประเทศไทยและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกราชินีที่เขาเรียกนางชนีบ้างนะเขาเรียกไอ้ปลาวานบ้างนะบางคนก็เรียกไอ้ขึ้นอืดบ้างนะบางคนก็เรียกอะไรนะปากแดงบ้างอะไรบ้างไอ้คนที่เรียกอย่างนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาไม่รักเขาไม่ชอบนะเขาเกลียดนะไอ้คนที่เรียกราชินีว่าแม่นะแม่เนี่ยนะไอ้นั่นเขารักดังนั้นวันนี้เนี่ยนะไอ้คนที่ยังรักษา112เอาไว้อะไรไว้เนี่ยนะถ้าคิดด้วยดีนะท่านอย่าคิดว่าถ้ารักษาไอ้กฎหมายเนี่ยนะมินสถาบันไอ้112มาตรา112เอาไว้แล้วเนี่ยนะมันจะทำให้คนไม่ด่าไม่แช่งเนี่ยนะท่านอย่าได้คิดนะท่านอย่าได้คิดมีแต่คนสาแช่งหนักขึ้นนะดังนั้นแทนที่ในหลวงราชินีเนี่ยจะได้ตายอย่างสงบเนี่ยตายไม่สงบนะผมบอกให้ถ้าคุณยังใช้กฎหมายที่อ้างว่าเนี่ยนะอ้างว่ามีในหลวงมาเที่ยวรังแกชาวบ้านนี่ก็เพิ่งตัดสินไปนะนักศึกษาโดนไปอีกนะไม่รอลงอาญาด้วยนะนี่ครับท่านผู้ฟังครับรังแกประชาชนรังแกประสบนิกรรังแกประชาชนแดกงายัดหากระชั้นโคตรกับเงินภาษีของประชาชนมันไม่มีกษัตริย์ที่ไหนที่แม่งเลวเท่ากษัตริย์ในเมืองไทยเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเอ้ดิผมพูดอย่างนี้เนี่ยไอ้อย่างนี้มันผิดมาตรา112หรือเปล่าเนี่ยมันเข้าข่ายไปอะไรไปบิ่นประมาทกษัตริย์หรือเปล่าผมไม่ได้หมิ่นกษัตริย์นะที่ผมพูดถึงหลักนะหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบกษัตริย์ประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่มีนะไอ้112แบบนี้ไอ้ประเภทห้ามประกันไม่ให้ประกันแล้วก็เอากฎหมายหมิ่นเนี่ยเป็นกฎหมายความมั่นคงของชาติห้ามประกันนะลงโทษถึงสุด15ปีนะไอ้ยิงคนตายฆ่าคนตายยังให้รอลงอาญาไอ้นั่นไอ้ด็อกเตอร์ถ้าตีเมียตายด้วยไม่ครอบเดี๋ยวถ้าตีเมียตายนั่นแหละนะเสร็จแล้วรอลงอาญานั่นแหละไอ้ที่พูดวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์นี่ติดเขียนอยู่บนไอ้เขียนอยู่บนกำแพงนิดเดียวเนี่ยนะแต่ว่าติดคุกติดตารางเออประหลาดแล้วนะนี่นะคือผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมบอกแล้วนะผมไม่ได้หมิ่นไม่ไรนะคือถ้าเปรียบเทียบกันแล้วกษัตริย์และครอบครัวกษัตริย์และใช้เงินปีเนี่ยเป็นหมื่นล้านเนี่ยมันไม่มีครอบครัวไหนที่ผลาญเงินของประชาชนเท่ากับครอบครัวกษัตริย์ไทยถ้าความเป็นจริงอย่างที่ผมว่าอย่างนี้และจะให้ผมสรุปว่ากษัตริย์ไทยเราเนี่ยดีที่สุดในโลกอย่างนั้นเด็ผมก็คงสรุปไม่ได้แล้วท่านผู้ฟังนะเนี่ยนี่ไม่ได้ออกมาดั้งด่ากษัตริย์นะผมไม่ด่านะกษัตริย์อ่ะเพราะคนด่ากษัตริย์เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วแต่ผมเปรียบเทียบไปเห็นนะกษัตริย์ไทยเราเนี่ยแย่จริงขนาดว่าถ้าโคตรไปเลยถ้าโคตรง่ายสักหลาดไปเลยถ้าโคตรไปเลยกินเงินของประชาชนมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วเนี่ยนะเอาเงินประชาชนไปเนี่ยนะต้องไปเลี้ยงโคตรมันแล้วก็ผลาญกันชิบหายไว้ป่วงเนี่ยนะ
ซื้อเครื่องบินส่วนตัวมั่งไปเที่ยวต่างประเทศใช้การ์ดทองของการบินไทยรูดโดยไม่มีลิมิตอะไรต่างสารพัดใช้งบประมาณแฝงจากกระทรวงต่างๆอ้างเป็นงบเฉลิมพระเกียรติอะไรบ้างและแถมจะเอางบประมาณโดยตรงอีกแถมยังทำธุรกิจโดยที่นะเอาทรัพยากรของชาติไปใช้โอ้ยเพื่อธุรกิจตัวเองโดยนะฮุบเอาไปเฉยๆนะแค่นี่แหละครับคือพูดง่ายๆว่าวันนี้ถ้ายิ่งพูดลึกไปถึงรายละเอียดต่างๆกับการกระทำของกษัตริย์ไม่ว่าในการกระทำพฤติกรรมส่วนตัวหรือโยงไปถึงการทำธุรกิจในลักษณะผูกขาดแบบอภิสิทธิ์ชนแบบซูเปอร์นะซูเปอร์เลยนะครับนั่นไม่ใช่ธรรมดาผูกขาดแบบซูเปอร์ผูกขาดกันเนี่ยกษัตริย์ไทยเราเนี่ยครบเครื่องจริงๆนะทั้งบ้าอำนาจใช้อำนาจนะและก็โหดเยี่ยมอำมหิตผิดมนุษย์นะอาฆาตพยาบาทนะโหดเยี่ยมสั่งฆ่าได้แม้กระทั่งพี่ชายตัวเองยันนิสิตนักศึกษาประชาชนทำมาแล้วทั้งนั้นแล้วอย่างนี้ที่พูดตอนที่ผมบ่นมาอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วอยู่ๆที่จะให้ผมไปสรุปว่ากษัตริย์ไทยดีมันคงจะสรุปยากนะมันต้องสรุปอย่างเดียวว่ากษัตริย์ไทยที่ไม่ดีแย่มากๆนะแย่มากเอาละครับท่านผู้ฟังนี่มีคนถามมาแล้วตอบไปแล้วนะพอตอบแล้วพอพาดพิงไปผมก็ปกไปยาวเงี้ยตามสไตล์ผมอ่ะเอาละเมื่อกี้ก็บอกว่ามีคนถามถึงราชินีตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าแกเป็นอะไรผมจะเล่าอาการให้ฟังไอ้นี่ก็สายของเราที่อยู่ในรั้วในวังนั่นแหละนะสายของเราที่อยู่ในรั้วในวังนั่นแหละเนี่ยนะครับเขาแจ้งมาสายของเราที่เขาอยู่ในรั้วเรือนก็แจ้งมาว่าราชินีนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะไม่รู้เป็นยังไงฮะราชินีไม่รู้จะเป็นยังไงแกเห็นคนตัวใหญ่ๆหมอตัวใหญ่ๆเข้าไปนี่แกตกใจแต่แกร้องลั่นกลัวนี่อาการนะอาการอย่างนี้นะอาการอย่างนี้นะท่านผู้ฟังนะเนี่ยคนที่อยากรู้ข่าวราชินีกับในหลวงเมื่อกี้บอกในหลวงไปแล้วตอนนี้บอกราชินีราชินีเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรครับขนาดหมอพยาบาลตัวใหญ่ๆเข้าไปที่กลัวร้องจากเลยครับมันเหมือนคนประสาทหลอนมันเหมือนกับอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวและโดยเฉพาะคนตัวใหญ่ตัวโตเข้าไปแล้วกลัวคนตัวใหญ่ๆก็นี่ก็เป็นข่าวที่เช็คมาได้จริงๆนะจะผิดจะถูกจะไหนขอท่านมาช่วยเช็คอีกทีนะถ้าจะให้ดีเนี่ยสำนักพระราชวังเนี่ยนะแถลงข่าวหน่อยสิว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่จริงหนึ่งนะถ้าไม่จริงเนี่ยก็ให้มาบอกเลยมาบอกเขาไม่จริงในหลวงแข็งแรงดีสองราชินีไม่ได้เสียสติไม่ได้บ้าไม่ได้เกิดนะไม่ได้เกิดอะไรเป็นโรคประสาทหลอนนะอันนี้ถ้าไม่จริงก็ช่วยออกมาแถลงข่าวหน่อยก็ได้นะเพราะว่าผมบอกแล้วนะผมพยายามสืบสอบหาข่าวแล้วถ้าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงหรือคลาดเคลื่อนอย่ามาโทษผมเด็ดขาดถามว่าทำไมล่ะก็เพราะว่าข่าวในวังเนี่ยมันหายากเพราะคุณเนี่ยนะคุณกีดกันคุณไม่ยอมให้คนรับรู้ความจริงต้องไปสืบสอบเอาต้องไปให้ใครต่อใครถามต่อปากต่อปากต่อปากต่อกันยาวเหยียดจะด้วยถึงนางขี้ปากต่อไปถึงจนนะราชองครักษ์เนี่ยกว่าจะได้ข่าวมาเนี่ยอย่าไปใช้ง่ายๆนะท่านผู้ฟังหายากเหลือเกินดังนั้นถ้าผิดพลาดอะไรไปเนี่ยนะต้องโดนความผิดไปให้สำนักพระราชวังหรือว่านะพวกในวังนั่นแหละเสือกทำให้หาข่าวยากถ้าเปิดเผยมาตรงๆเนี่ยนะถ่ายทอดสดทีวีให้คนดูเลยว่าตอนนี้อาการมันเครียดเลยนะแย่เลยนะเนี่ยประชาชนก็เห็นเนี่ยนะเขาจะได้ทำใจนะราชินีก็เหมือนกันถ้าเป็นจริงอย่างที่ผมว่าถ้าเห็นคนตัวโตๆเข้าไปแล้วตกใจร้องจากเนี่ยแล้วก็ถ่ายทีวีให้คนเห็นคนก็จะได้โอ้เห็นแล้วก็สงสารบางคนก็บอกไม่ได้สงสารหรอกสมน้ำหน้าก็มีก็แล้วแต่เพราะว่าสูงสุดนะสูงสุดของทุกๆอย่างก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะนะ
ธรรมะนี่สูงสุดแล้วในชีวิตเนี่ยเรื่องความดีความชั่วไม่ต้องไปพูดเรื่องใครดีใครชั่วหรอกครับธรรมะน่ะดีที่สุดสูงสุดแล้วครับไม่ว่าคุณจะอ้างว่าเป็นสมมุติเทพไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นเทวดาไหนแล้วครับถ้าทำดีทำเร็วทำชั่วถ้าทำชั่วเมื่อไหร่เนี่ยนะชาวบ้านเขาก็สาปแช่งมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะมันไม่ได้เรื่องแปลกประหลาดอะไรนะครับแต่ท่านจะเป็นกษัตริย์เป็นอะไรเนี่ยนะชาวบ้านสาปแช่งบ้างเนี่ยนะท่านก็ต้องนะรู้ว่าทำไมก็ถึงสาปแช่งอยู่ๆชาวบ้านเนี่ยนะจะไปสาปแช่งท่านนะไม่มีทางเลยครับชาวบ้านกับกษัตริย์ใครจะไปสาปแช่งมีแต่คนกลัวนะแล้วก็มีแต่หลอกประชาชนมาให้คนเขากลัวให้คนเขาคิดว่าใครพูดถึงกษัตริย์ต่างไม่ดีแล้วจะต้องตกนรกบอกว่าแต่วันนี้ถามว่าทำไมคนลุกขึ้นมาสาปแช่งกษัตริย์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมถามถึงนะประธานคสช.ด้วยที่คุณชอบอ้างเอาเรื่องความจงรักภักดีกษัตริย์คุณชอบอ้างถึงเรื่องนะปกป้องสถาบันกษัตริย์เนี่ยผมไม่ว่าหรอกครับคุณจะปกป้องสถาบันกษัตริย์คุณจะใช้งบปีงแสนล้านเนี่ยนะเพื่อมาโฆษณาชวนเชื่อให้คนเห็นว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นสมมุติเทพเป็นนะเป็นของวิเศษอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ว่าคุณทำได้คุณก็ทำไปแต่ผมจะถามคุณสักหน่อยเถอะขณะวันนี้เนี่ยคุณใช้งบประมาณปีงเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะที่เกี่ยวกับโปรโมทกษัตริย์เนี่ยและสารพัดเนี่ยนะแต่ทำไมยิ่งคุณใช้งบประมาณยิ่งทำมากเท่าไหร่ยิ่งโปรโมทกษัตริย์มากเท่าไหร่เนี่ยนะทำไมคนถึงสาปแช่งมากขึ้นเรื่อยๆคุณประยุทธ์นะคุณช่วยตอบผมได้ไหมหรือไอ้พวกกลางเจ้าทั้งหลายเนี่ยช่วยตอบผมได้ไหมเนี่ยเอาละวันนี้เราไปต่อไปเร็วๆเราคุยกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยช่วยตอบผมหน่อยเถอะหรือไอ้พวกเราที่อยู่หน้าซีบ็อกซ์นะช่วยตอบผมบ้างดินะช่วยตอบผมบ้างว่าทำไมเนี่ยวันนี้นะโอ้โหเมื่อก่อนยังไม่ขนาดนี้วันนี้เนี่ยนะทั้งทีวีทั้งสารพัดเลยแม้กระทั่งลอยกระทงเมื่อสองวันนี้นะโอ้โหพนักงานเก็บขยะกทม.เนี่ยโอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตเลยไปเก็บกระทงของในหลวงครับในหลวงจะไปลอยกระทงได้ยังไงสายระยงระยางเต็มตัวไปหมดนะลุกจากเตียงยังลุกไม่ได้เลยแหมแล้วก็ยังมีกระทงไปลอยโอ้โหฝากให้คนอื่นไปลอยเหรออ๋อถ้าอย่างนั้นได้แต่ทำเป็นข่าวใหญ่เลยนับเป็นบุญโอ้โหนับเป็นบุญเหลือเกินที่ได้เก็บกระทงหลวงกระทงของใครมันก็ในที่สุดมันก็เน่าเปื่อยก็ไปกองขยะอะไรนี่แหละครับคือทำทุกอย่างแล้วเนี่ยนะโปรโมทกันขนาดนี้แล้วเด้อช่วยตอบผมหน่อยเด้อพวกเราหน้าสีบอกว่าทำไมโปรโมทในหลวงเนี่ยนะทำไมโปรโมทในหลวงขนาดหนักอย่างนี้ทำไมแต่ว่าคนแจ้งคนด่าในหลวงยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆผมอยากให้ผู้รู้ทั้งหลายช่วยตอบผมหน่อยเถอะเพราะว่าผมจนปัญญาแล้วเพราะว่าผมเนี่ยนะวิเคราะห์ได้แค่ว่าถ้ามีคนด่ามีคนสาปแช่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าคนที่ถูกด่าคนที่ถูกสาปแช่งนั้นนะทำไม่ดีไว้ล่ะเพราะถ้าคนทำดีเนี่ยใครจะไปด่าใครจะไปสาปแช่งไอ้นี่คือผมวิเคราะห์แบบพื้นน่ะถ้าในหลวงราชินีมีแต่คนด่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและผมก็เชื่อนะเพราะว่าผมได้ยินมากับสองหูผมเองเมื่อก่อนเนี่ยนะมีแต่คนแซ่ซ้องสรรเสริญใส่เสื้อเหลืองกันเต็มบ้านเต็มเมืองหลังจากนั้นแล้วถอดเสื้อเหลืองทิ้งไปว่านะไอ้รูปที่ติดไว้ที่ผนังได้เอาไปทิ้งถังขยะไอ้บางคนลงทุนถึงขนาดเตี้ยวไปทิ้งโถส้วมเนี่ยนี่คือข้อเท็จจริงนะคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะคุณอย่ามัวแต่ว่าคุณจะใช้มาตรา44กับพี่น้องประชาชนคุณอย่ามัวแต่ว่าคุณจะใช้อำนาจสั่งให้แล้วไปตามเรียกไอ้พวกแกนนำมาขู่นะวันนี้คุณตอบคำถามผมได้ไหมว่าถ้าในหลวงดีจริงเนี่ยนะอย่างที่คุณโปรโมทกันอย่างที่คุณโฆษณาชวนเชื่อกันเนี่ยแล้วทำไมค
คนเขาจึงด่าและสาปแช่งมากขึ้นเนี่ยนี่คือมันไม่เบรกเซนเนี่ยนะถ้าพูดจริงๆแล้วถ้าคนเราดีจริงเลยจริงเนี่ยมันจะต้องมีคนชมมากขึ้นดิแล้วทำไมล่ะถ้าคุณบอกว่าในหลวงดีจริงเลยจริงเนี่ยแล้วทำไมคนแช่งคนด่ามากขึ้นไอ้คนพวกนั้นมันไปรับจ้างแช่งรับจ้างด่าจากใครอ่ะก็ไม่มีและถามว่าประชาชนเนี่ยนะจะให้ใครไปหลอกให้เขาไปด่าไปแช่งในหลวงเนี่ยนะเขายอมถูกหลอกให้ไปด่าไปแช่งในหลวงกันเหรอไม่มีหรอกครับนี่ผมพูดเนี่ยนะผมพูดเรื่องฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องไม่เข้าเรื่องแต่มันเข้าเรื่องนะประชาชนเนี่ยนะไม่มีหรอกครับคุณไปจ้างให้ประชาชนไปเจ้าด่าในหลวงเนี่ยนะไม่มีใครกล้าหรอกคนที่ด่านั่นแหละมันเหลืออดแล้วและที่เขากล้าด่าเพราะอะไรเพราะเขาซึ้งแล้วซึ้งในสิ่งที่ในหลวงและราชินีและตระกูลเนี่ยเขาได้ทำอะไรไว้ที่มันไม่ดีเขาซึ้งแล้วนะแล้ววันนี้ถ้าพูดถึงในหลวงมันต้องพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆนะพระพวกเราก็บอกกันว่า1นะถ้าถามในหลวงวันนี้ก่อนที่ในหลวงจะตายเนี่ยฝากพิลาวาไปถามด้วยนะพิลาวาเขาบอกให้ไปถามในหลวงว่าอย่างนี้นะเขาบอกให้ถามในหลวงว่าเนี่ยรัชกาลที่8อ่ะตกลงเนี่ยใครยิงนะก่อนที่ในหลวงจะตายนะกำลังพังงาบอยู่เนี่ยให้ไปถามในหลวงว่านะให้ไปถามในหลวงว่ารัชกาลที่8อ่ะพี่ชายอ่ะนะใครเป็นคนยิงนะนี่คำถามที่หนึ่งคำถามที่สองเนี่ยถามว่ามึงเก่งอะไรมานักหนานะไอ้ก่อนที่จะมาเป็นในหลวงเนี่ยยากจนจะตายหาอย่างที่ขอตังค์เลยแต่อ้าวนี่ใครโทรกันมาอีกแล้วเนี่ยพี่อุดไซเป็นยังไงครับสัญญาณจะไหนแล้วครับได้ยินไหมเสียงผมจะไปไหมอ๋อไม่มีอะไรครับอาจารย์อ๋อสิ่งที่ผมจะไปนะครับชัดแจ๋วครับเมื่อกี้ฝากพี่ละวาไปถามแล้วนะถามว่าพี่ชายเนี่ยนะพี่ชายเนี่ยใครเป็นคนยิงใครเป็นคนฆ่าพี่ชายคือรัชกาลที่8นะสองเนี่ยถามว่ามึงเก่งอะไรมานักหนามึงทำมาหากินอะไรมานักหนาเมื่อก่อนเนี่ยยากจนจะตายหาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มึงรวยติดระดับโลกเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดเนี่ยนะติดต่อกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วมีเงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้เงินพวกนี้ได้มาเนี่ยนะไอ้อย่างเนี้ยไม่โกงนะไม่โกงหรือไปใช้อำนาจเบียดบังนะเอาเปรียบทำธุรกิจเอาเปรียบแล้วฮุบเอาทรัพยากรธรรมชาตินะสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองนะแล้วได้ไปจากไหนแม่นะถามว่าเก่งขนาดไหนนะก็เพราะโกงเก่งนะเพราะใช้อำนาจนะเข้าไปฮุบเอาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มาแปลงนะเป็นเงินผ่านทางไอ้บริษัทผูกขาดของตัวเองใช่ไหมไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเอาเปรียบประชาชนใช่ไหมนี่ข้อที่สองนะไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าโกงประเทศชาติโกงประชาชนใช่ไหมนะที่ข้อที่สองนะข้อที่สามนะที่เขาฝากให้ไปถามกันนะพี่บุตรชายพี่บุตรชายฝากให้พี่ลาวาไปถามด้วยนะว่าไอ้ที่ทหารยึดอำนาจแล้วพอยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยนะก็โปรดเกล้านิรโทษกรรมให้เนี่ยนะเพราะว่าตัวเองเป็นคนสั่งใช่ไหมแม้กระทั่งครั้งหลังสุดเนี่ยที่ประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจเนี่ยนะก็เพราะตัวเองอยู่ข้างหลังสั่งมาใช่ไหมเนี่ยช่วยถามคำถามนี้นะก่อนที่ในหลวงจะตายเนี่ยถามเลยนะพี่ลาวาเนี่ยเข้าออกนอกในวังอยู่บ่อยพี่ลาวานะไปถามหน่อยแล้วกันอ้าวเขาบอกเสียงหายแล้วครับไม่หายใช่ไหมพี่อุตัยปกติครับเอาละครับท่านผู้ฟังนี่พอแล้วนะเรื่องในหลวงเนี่ยอย่ามาถามกันนะเพราะว่าถามในหลวงก็ตอบไปแล้วนะถามเรื่องในหลวงก็ตอบไปแล้วเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรสุขภาพของผมปกติครับคือปวดหลังปกตินะ3วันดี4วันปวดอยู่เนี่ยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะโอเคทีนี้ก็มีข่าวเมื่อกี้ข่าวเรื่องในรั้วในวังแล้ว
ทีนี้มีข่าวเกี่ยวประยุทธ์จันทร์โอชานิดหน่อยคสช.แต่จริงๆแล้วข่าวนี้เนี่ยผมไม่อยากพูดแล้วนะธรรมดาเขาไม่ค่อยอยากพูดคุยเรื่องข่าวแล้วแต่ว่าที่ประเด็นที่จะคุยเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องข่าวเท่าไหร่หรอกไอ้นี่เมื่อกี้เขาให้ไปถามไม่นั่นแล้วนะถามภูมิพลแล้วทีนี้ถามประยุทธ์จันทร์โอชาถามประยุทธ์จันทร์โอชาบ้างว่าไอ้ตกลงเรื่องที่ดินเนี่ยนะไอ้เรื่องขายที่ดินเนี่ยนะใครโกหกใครกันแน่พี่อุตส่าห์มันเป็นเรื่องปาหีมากกว่าครับอาจารย์แม่งมันใครโกหกกันแน่เนี่ยระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยหรือว่าแม่งโกหกทั้งสองมันโกหกทั้งตระกูลน่ะครับอาจารย์นะเพราะว่าพ่อแดกลูกยุให้ขายหรือพ่อให้พ่อยุให้ลูกไปงาบของใครเข้ามาแล้วก็เอามาแบ่งขายกันแปลกนะขายทีไอ้บริษัทที่จดทะเบียนซื้อเนี่ยไปจดที่ไหนนั่นน่ะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยบอกฟอกเงินนะครับถ้าเป็นคนอื่นนี่ต้องบอกว่าไอ้ที่ไปฟอกเงินนะไอ้นี่โอ้ขายจากขายเป็ดดินสารพัดฟอกเงินนะและไอ้พ่อประยุทธ์ก็บอกไอ้พ่อประยุทธ์ก็บอกไม่รู้เรื่องลูกชายขายไอ้ลูกชายคือประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าพ่อขายตกลงได้แม่งใครโกหกกันแน่คือใครขายไปรู้แต่ถามตรงๆเลยไอ้เลนะมึงโกหกหรือพ่อมึงโกหกเนี่ยนะกูถามมึงตรงๆเงี้ยนะว่ามึงโกหกหรือว่าพ่อมึงโกหกนี่เมื่อกี้ถามภูมิพลแล้ววันนี้นะตอนนี้ก็ถามไอ้เล่บ้างนะทั้งเรื่องจริงๆแล้วก็ไปอยากจะถามนะท่านผู้ฟังครับอาชการคนเลวที่ชอบอ้างว่าจะยึดอำนาจเพื่อจะทำความดีเนี่ยท่านเห็นแล้วครับสารพัดเรื่องที่โผล่ออกมาเนี่ยนะคือเรื่องเลวทั้งนั้นนะเรื่องเลวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันและก็วันนี้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะมันต้องผูกโยงเพราะว่าหาคนไปตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้เพราะว่ามันดึงเอาอำนาจทั้งหมดไปไว้ที่มันคนเดียวนะมันบอกแล้วถ้าใครมาเสือกกูใช้มาตรา44ไอ้บางคนจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะไอ้พวกเราเนี่ยพี่บุตรไรครับมีคนวันนี้ก็ถามผมอีกนะไอ้ผมก็กำลังนวดอยู่แกก็จะถามไม่ได้นะกำลังนวดหลังอยู่นะถามว่าทำไมเขาอ้างเรื่องมาตรา44ทำไมแล้วมันมีอะไรที่มันพิสดารยังไงหรือว่ามันมีอะไรที่มันพิเศษยังไงท่านผู้ฟังครับไอ้มาตรา44ที่เขาให้อำนาจของประธานคสช.เอาไว้มันครอบจักรวาล นะเขาเรียกว่าครอบจักรวาลหมายความว่ามันทำอะไรก็ได้นะพอพูดอย่างนี้หมายความว่าทำอะไรก็ได้ก็ยังไม่เข้าใจกันดีนะก็ต้องบอกว่ามันใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแทนกษัตริย์หรือว่ามันเป็นผู้ใช้อ่ะพูดง่ายมาตรา44เนี่ยก็ยังที่มันเอาไว้ขู่ตอนนี้เนี่ยนะเอาไว้ขู่แกนนำอ่ะว่ามึงอยากกระเพื่อมนะถ้ากระเพื่อมมาตอนนี้นะให้ทหารไปคุยก่อนถ้าคุยก็รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรจะใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยจากอ่อนไปสู่แข็งจนถึงขั้นใช้มาตรา44ก็เลยมีคนถามมาว่ามันพิเศษยังไงผมก็พูดง่ายๆนะเอากันฟังกันชัดๆนะว่าไอ้มาตรา44หมายความว่าใช้ทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคนเดียวกันเนี่ยถืออำนาจเนี้ยแล้วก็ไปผู้ใช้อำนาจเนี่ยสมมุติว่ามันเหม็นขี้หน้าหมาสักตัวนึงเนี่ยนะเอาคนก็ได้หมาเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวกันนะถ้ามันเหม็นขี้หน้าใครสักคนนึงเนี่ยนะมันก็ใช้อำนาจของประธานคสช.เนี่ยเอาไปยิงเป้าเอาไปยิงทิ้งเนี่ยถามว่ามันทำได้ไหมก็มันทำได้ครับก็มันอ้างว่าไอเดียเนี่ยนะเป็นตัวการทำให้เกิดความนะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงนะมันก็ใช้ฐานะของมันเนี่ยจับจัดการเลยนะแล้วก็พิพากษาเองเลยสั่งพิพากษาโดยไม่ต้องไปขึ้นศาลอะไรรับสั่งไปเลยว่าเอาไปยิงเป้าถามว่ามันทำได้ไหมทำได้เพราะว่ามันเป็นทั้งนิติบัญญัติมันเป็นทั้งบริหารมันเป็นทั้งตุลาการและมันไม่ใช่เป็นธรรมดาด้วยนะมันใหญ่สุดเลยนะไอเนี่ย
ดังนั้นให้ท่านเข้าใจไว้ด้วยว่านะไอ้การใช้มาตรา44หรือออกมาตรา44เอาไว้เดี๋ยวนี้หมายความว่ามันครอบจักรวาลมันทำเหี้ยอะไรก็ได้นะในโลกนี้เนี่ยนะประเทศใหญ่ๆโตๆแล้วเนี่ยนะเขายังต้องนะเขายังต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมแม้กระทั่งระบบคอมมิวนิสต์แต่อยู่ๆไม่ใช่ว่าใครนะผู้นำประเทศมาสั่งฆ่าสั่งตัดหัวสั่งฆ่าสั่งแกงได้ไม่ใช่มันก็ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมแม้กระทั่งในประเทศคอมมิวนิสต์แต่เพียงแต่ประเทศคอมมิวนิสต์จริงๆเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาไม่มีพรรคการเมืองที่มาแข่งกับพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นแหละแต่สำหรับประชาชนแล้วเนี่ยเขาก็ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่มันเป็นยุติธรรมจริงๆนะแต่ไอ้นี่อะไรนะครับแม่งกระบวนการยุติธรรมขึ้นอยู่กับคนคนเดียวใช้สามอำนาจนะดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ถามเรื่องนะมาตรา44เนี่ยมันพิเศษตรงไหนก็ให้ท่านรับรู้ด้วยว่ามันครอบจักรวาลและมันสั่งฆ่าสั่งอะไรได้หมดอ่ะแล้วมันทำได้หมดจริงๆนะเนี่ยแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกให้ท่านไปกลัวมันหรืออะไรมันนะแต่บอกให้ท่านรับรู้ด้วยว่ามันเหี้ยอย่างเงี้ยต้องหาทางคิดบัญชีกับมันนะเพราะถ้าประเทศนี้อำนาจให้คนคนเดียวสามารถฆ่าแกงใครก็ได้ทำอะไรก็ได้อย่างนี้เนี่ยนะเราก็ต้องนะมาร่วมมือกันจัดการนะเพราะปล่อยประเทศไทยอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่อไปนานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะไอ้ที่มันจังเอากฎในการสืบเอาไว้และมันจะเอามาตรา44เอาไว้เนี่ยนะเราต้องรีบจัดการกับมันจัดการตอนไหนได้ก็ว่ากันไปนะไอ้ตอนนี้ยังจัดการไม่ได้ก็ถูกมันจัดการกันไปก็แค่นั้นแหละนะแต่ถ้าเราแข็งขึ้นมาเมื่อไหร่จัดการมันได้ก็ต้องเอาคืนเลยนะท่านผู้ฟังต้องคิดดอกด้วยนะนะเอาล่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกกับท่านว่าประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เนี่ยมันเริ่มออกมาขู่สถานการณ์อันนี้มันเริ่มออกมาขู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่านะบางคนถามว่าทำไมมันเดี๋ยวนี้มันขู่จังนะขู่ถึงขนาดที่ว่าแม้กระทั่งสื่อเนี่ยห้ามพูดเลยนะห้ามพูดห้ามเขียนเลยนะคำว่าโวคำว่าฟุ้งคำว่าปัดคำว่าตีปี๊บเนี่ยนะห้ามเลยนะท่านผู้ฟังครับอย่าว่าแต่มันห้ามสื่อเขียนเลยครับมันห้ามเคลื่อนไหวมันห้ามทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าสภาพที่กำลังรุมร้อมประยุทธ์อยู่วันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสภาพที่มันกำลังเน่าในอยู่นะดูภายนอกวันนี้ดูแล้วโอ้โหนะนายกมีคนเรียกนายกรัฐมนตรีเหี้ยโจรกบฏนะแต่ว่ามันเริ่มเน่าในแต่ว่ามันยังอยู่ได้มันยังไม่เน่าสุดๆนะไอ้ที่มันต้องนะออกมาคูใช้มาตรา44ให้ทหารไปเที่ยวเจรจาอย่างนั้นอย่างนี้ที่นี่งั้นเนี่ยนะนี่คือสัญญาณนะมันจะชิบหายแล้วก็ต้องบอกท่านอย่างนี้จริงๆนะไม่ได้มาให้กำลังใจฝ่ายเราหรอกครับคือสัญญาณมันจะชิบหายอ่ะลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่สัญญาณดีนะท่านผู้ฟังผมไม่ได้พูดเพื่อมานั่งเอาใจพวกฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายเสื้อแดงนะไม่ใช่นะแต่สัญญาณลักษณะอย่างนี้คือสัญญาณมันจะชิบหายอ่ะมันมาเร็วเกินกว่าที่คิดนะแต่วันนี้มันยังไม่ชิบหายพอพูดง่ายๆไอ้ฝ่ายเราก็อย่าเพิ่งไปดีใจว่ามันจะชิบหายแล้วมันจะตายหาแล้วไม่ใช่นะเพียงแต่สัญญาณที่ซอยเห็นว่าต่อไปในอนาคตมันชิบหายแน่แต่ขณะนี้เนี่ยนะมันยังแข็งแรงพอนะมันยังแข็งแรงอยู่มันยังไม่อ่อนแอเท่าไหร่สัญญาณว่ามันจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยครับท่านผู้ฟังก็เมื่อกี้สั่งให้ไปถามประยุทธ์แล้วว่าใครโกหกนะก็บอกแล้วแล้วก็เนี่ยตอนนี้สัญญาณของประยุทธ์มันสัญญาณไม่ดีแล้วครับนะเขาเรียกว่าโรคแทรกแหละโรคตอนนี้ภูมิต้านทานเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะโรคแทรกแหละจะช้าจะเร็วแค่ไหนอีกเรื่องนึงไอ้เรื่องนึงเรื่องประยุทธ์เนี่ยนะพอพูดเรื่องขายที่ขายทางเรื่องฟอกเงินกันก็มีคนก็ถามว่าใครล่ะที่เป็นตัวฟอกเงินให้ประยุทธ์ท่านผู้ฟังครับเจ้าพ่อผมอยากให้พวกเราหน้าที่บอกไปหาข่าวนี่ดูดินะไปหาข่าวนี่ดูหน่อยหาข่าวไอ้ตัวฟอกเงินให้ประยุทธ์ใครรู้บ้างเนี่ยนะใครรู้บ้างไหนลองบอกมาเนี่ยใครเป็นคนฟอกเงินให้ประยุทธ์เนี่ย
ใครตอบได้มีรางวัลนะรางวัลเนี่ยไม่ใช่รางวัลอะไรนะรางวัลเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินเป็นร้อยเป็นพันนะรางวัลเนี่ยนะรางวัลจะให้หอมแก้มทีนึงโอเคนะหอมแก้มพิลาวานะไม่ใช่แก้มผมนะแม่หญิงช่วยตอบหน่อยดิแม่หญิงตอบถูกแล้วผมจะให้หอมแก้มพิลาวาไอ้คนที่ฟอกเงินให้ประยุทธ์เป็นใครล่ะนะท่านผู้ฟังผมว่าท่านผู้ฟังคงจะรำคาญผมเหมือนกันนะว่าแต่พูดก็ไม่พูดจะมาอ้ำอึ้งอ้ำอึ้งก็ดีแหละครับวิธีการยั่วโมโหกันเล่นนะก็เจ้าพ่อนะบอกใบ้ไปก่อนเจ้าพ่อนะเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่อพวกเกี่ยวกับเรื่องของที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือเรื่องเรียกว่าปลอดภาษีนะแต่ปลอดภาษีเด้อไอ้ตัวนี้แหละตัวดีแหละเจ้าพ่อปลอดภาษีเนี่ยและเจ้าพ่อปลอดภาษีเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะถ้าไปดูเถอะมันฮุบหมดแล้วสัมปทานต่างๆเนี่ยตัวดีแหละนะตัวดีแหละครับประชาชนรู้ด้วยครับดังนั้นวันนี้ไอ้เจ้าเจ้าด่านักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะผมขอบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะมันทั้งทุจริตคอร์รัปชันสารพัดรูปแบบนะเลวร้ายกว่านักการเมืองหลายเท่าและแถมนะไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบด้วยและบางทีแอ้งทำทีทำไปแล้วไม่ได้ตรวจสอบแต่ตรวจสอบแล้วก็ถ้าว่าเอาไปสแตมป์ให้มันนะหรือแก้ไปตรวจสอบไม่พบไงไปสแตมป์ให้มันเนี่ยนะท่านผู้ฟังเอาละท่านตอบถูกไปแล้วนะตอบถูกไปแล้วก็ไปหอมแก้มพิลาวาเกิดกันแล้วกันโอเคฮะเนี่ยคือที่ผมยกตัวอย่างมานี่ไม่ใช่อะไรนะครับบางคนบอกเอ๊ะนี่ผมไปต่อว่าไอ้พวกคนนั้นคนนี้หรือเปล่าฮะคือผมต้องการเพียงความจริงที่ยายท่านรู้ว่านะวันนี้ที่ยึดอำนาจกันมานะที่ไอ้กปปส.ออกมาเดินป่วนบ้านป่วนเมืองเศรษฐกิจพังไปเป็นนะเป็นล้านล้านนะแล้วประยุทธ์ออกมาเนี่ยนะประยุทธ์อำนาจและอ้างว่าเนี่ยนะจะมาปราบทุจริตคอร์รัปชันจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งหมดนั้นอ้างว่าจะมาปราบทุจริตคอร์รัปชันก็มาทุจริตคอร์รัปชันนะฮะกันอย่างมากมายมโหฬารและตรวจสอบไม่ได้ไอ้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยตรวจสอบได้วุ่นวายได้หมดนะแต่อันนี้ตรวจสอบไม่ได้แล้วก็หนักกว่าเก่าและแถมวันนี้เนี่ยออกหน้าออกตาเลยนะไอ้เจ้าพ่อไอ้เจ้าพ่อไอ้ปลอดภาษีเนี่ยนี่คือมือฟอกเงินให้กับประยุทธ์และก็คสช.ทั้งหมดบอกให้เลยครับนะที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมต้องไปโจมตีใครเลยไม่ใช่เลยฮะแต่เพียงต้องการให้ท่านรู้ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่จะปราบทุจริตคอร์รัปชันการยึดอำนาจการทำรัฐประหารเพื่อจะไปปราบทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยนะชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ยังปราบไม่ได้ทำไม่ได้และมันยิ่งทำให้การทุจริตคอร์รัปชันนั้นนะมันนะตรวจสอบยากขึ้นหรือตรวจสอบไม่ได้สลับซับซ้อนมากขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าทุจริตคอร์รัปชันกันมากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยนะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับนะดังนั้นนอกจากว่านะปราบการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้แล้วการยึดอำนาจนั้นนะครับยิ่งไปทำให้การทุจริตคอร์รัปชันนั้นหนักหน่วงขึ้นนะแล้วบอกว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประเทศท่านไปดูนะครับจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประเทศได้ยังไงล่ะครับนะเพราะว่าไอ้คนที่เข้าไปตอนนี้เนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยนะก็เข้าไปเพื่อจะไปหาทางนะกอบโกยโกงกินกันสะบั้นหันเลยเพราะรู้อยู่ว่าไอ้เลเนี่ยนะมันจบทหารมามันจะไปรู้เรื่องเศรษฐกิจที่ไหนก็บอกแล้วว่าก่อนยึดอำนาจเนี่ยนะใครๆก็ต้องอาศัยมันยึดอำนาจ
แต่พอยึดอำนาจเสร็จแล้วพอมาบริหารประเทศเนี่ยนะพอมาดูแลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเลมันรู้เป็นที่ไหนล่ะนะก็ถูกไอ้พวกเนี่ยหลอกนี่นะครับมีคนที่เขาได้รู้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกไอ้สมหมายภาษีวันนี้มันส่งสัญญาณทางเศรษฐกิจที่สับสนไปหมดไอ้อย่างนี้มันมีแต่ชิบหายกับชิบหายก็ผมบอกแล้วไอ้สมหมายภาษีเนี่ยนะขนาดที่ว่ามันทำไอ้ท้ายเหมืองรีสอร์ทเนี่ยทำสนามกอล์ฟขายแต่ละไปดูเถอะไอ้วันนี้ที่ไปเที่ยวเถอะยกเลิกที่สปกสปกก็อยู่นั่นน่ะไปตรวจสอบเถอะนะว่าไอ้สนามกอล์ฟท้ายเหมืองรีสอร์ทเนี่ยนะที่ไอ้ดีเนี่ยนะไอ้รัฐมนตรีกลางไอ้คนเนี่ยไอ้สมหมายภาษีเนี่ยนะเนี่ยเจ้าของคนจริงเลยล่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะขายหุ้นออกไปแล้วเนี่ยนะนี่แหละว่ามันเอาที่ดินที่หลวงเนี่ยไปทำสนามกอล์ฟขนาดไหนแล้วมันไปเอาที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะมาทำสนามกอล์ฟได้ยังไงเนี่ยมาโกงตั้งแต่มันยังไม่ได้เป็นเลยแล้วมันเป็นเนี่ยมันจะไม่โกงหนักขึ้นเลยนี่มันก็ชิบหายหมดแล้วประเทศไทยต่อไปเนี่ยนะนี่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เข้ารายการนะท่านผู้ฟังยังไม่ได้เข้ารายการทางออกประเทศไทยเพียงแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งช่วงนี้มันไม่ค่อยสบายเมื่อเข้ามาแล้วก็คุยกันให้มันนะยาวๆหน่อยเท่านั้นเองเอาล่ะนะยึดอำนาจเพื่อนะปราบคอร์รัปชันนอกจากปราบไม่ได้จริงแล้วคอร์รัปชันมากขึ้นจะเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจวันนี้เศรษฐกิจชิบหายหมดเลยนะชิบหายหมดแล้วเศรษฐกิจวันนี้ชิบหายหมดแล้วนะจะมาสร้างความปรองดองปรองดองกับพ่อมึงเลยนะปรองดองเหี้ยอะไรคนแม่งสื่อมวลชนเนี่ยก็บอกห้ามเขียนโวฟุ้งปัดตีปี๊บก็ห้ามไอ้ประชาชนจะแสดงความคิดเห็นมึงก็ห้ามมึงก็ไปข่มขู่ก็สั่งเนี่ยนะทหารเรียกตัวมารอบสองรอบสามแล้วและแถมขู่จะใช้มาตรา44คือพูดง่ายๆว่าขู่ว่ากูจะยิงทิ้งพวกมึงอะถ้ามึงยังไม่ฟังอะเพราะว่าคำว่ายิงทิ้งเนี่ยเขาไม่ต้องพูดถึงยิงทิ้งนะครับท่านผู้ฟังและที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เกินเลยกว่าเหตุนะเจตนาของผมก็คือต้องการให้ท่านได้รับรู้ว่านะให้ท่านได้รับรู้ว่ามันสามารถทำอะไรก็ได้มาตรา44อย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะมันแก้เขาขึ้นศาลทหารของมันแล้วมันสั่งนะว่าโทษถึงขั้นติดคุกนะหรือว่าจะให้ยิงเป้าเลยก็ยังได้เพราะว่ามันสูงสุดแล้วมันเป็นผู้ใช้อำนาจเนี่ยใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนี่นะฮะไอ้ที่บอกว่าจะมาแก้นะไม่ให้มีสีไหนนะวันนี้เนี่ยนะครับคุณจะให้เขายกเลิกสีนะมันง่ายหรอครับนะแต่ว่าคุณจะมาบอกว่าให้ประชาชนวันนี้เนี่ยนะเลิกขัดแย้งกันเนี่ยขอโทษเถอะครับที่ผมเห็นคุณทำแม่น้ำห้าสายทั้งหมดเนี่ยมันยิ่งเห็นชัดเข้าวันนี้บวรศักดิ์อุวันโนมาเป็นประธานคณะกรรมการร่างนะยิ่งเห็นชัดเข้าว่าทั้งหมดที่คุณเตรียมมาไอ้แม่น้ำห้าสายของคุณเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นการนะทำให้เกิดบรรยากาศการปลองดองครับแต่นี่คือนะนี่คือสัญญาณสัญลักษณ์นะของการรักษาระบอบเผด็จการนะแบบ 100% เลยนะแล้วก็เอาแต่ฝ่ายพวกเผด็จการนะเข้าไปร่วมนะที่จะวางกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาใหม่นะนี่แหละดังนั้นเนี่ยนะไอ้เรื่องที่ท่านกำลังทำอยู่วันนี้แม่น้ำห้าสายอะไรเนี่ยไม่ต้องไปอะไรหรอกครับนะไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องไปโฆษณาชวนเชื่ออะไรหรอกครับนะผลจากที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยที่คุณพยายามทำและคุณพยายามที่จะโฆษณาชวนเชื่อว่าเนี่ยคุณพยายามทำเหลือเกินจะสร้างความปรองดองอะไรต่อมีอะไรแล้ววันนี้ขอร้องเนี่ยนะว่าไม่ให้ใครนะเคลื่อนไหวในต่างๆเนี่ยในที่สุดเนี่ยล้มเหลวไปเป็นท่าเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณกำลังฝืนธรรมชาติเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้มาโจมตีเลยนะผมมาพูดด้วยความจริงพูดความจริงให้คุณได้ฟังคุณกำลังทำลายธรรมชาตินะอย่าว่าแต่ระบอบประชาธิปไตยเลยครับระบอบเผด็จการอื่นเขาเนี่ยนะเข
ขายังให้คนที่มีความคิดเห็นต่างเนี่ยนะยังแสดงความคิดเห็นได้อะไรได้แต่นี่คุณเล่นเนี่ยนะไอ้ฝ่ายที่เอาด้วยกับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเอาละพูดง่ายๆที่คุณมองกันว่าพวกเสื้อแดงเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะไม่มีรวยไปเลยนะแต่พอคปปสออกมาขู่นะว่าถ้าไม่ถอดถอนประธานวุฒิไม่ถอดถอนประธานสภาสมศักดิ์เนี่ยนะรับประกันได้เลยกปปสเนี่ยจะออกมาเคลื่อนไหวเสร็จแล้วคุณก็แกล้งทำไปขู่คุณไม่ได้ไปขู่แล้วและแต่และไอ้พวกนปช.อีกนะไอ้ตอนแรกมันอย่างนี้ท่านผู้ฟังติดตามข่าวคงจำกันได้ไอ้สายทหารเนี่ยล็อบบี้กันว่าจะงดออกเสียงนะว่าจะทำให้เรื่องนะสนช.เนี่ยจะไม่รับเรื่องจากปปช.มาแล้วจะไม่เอาเรื่องถอดถอนประธานวุฒิสภาประธานสภาเนี่ยนะแล้วก็ไอ้สายทหารเนี่ยนะก็ล็อบบี้กันแล้วว่าจะงดออกเสียงนะแต่พอประชาธิปัตย์ออกมาขู่ก็ปปส.ออกมาขู่นี่แหละครับเป็นไงฮะวันนี้เรียบร้อยแล้วครับปรากฏว่ารับเรื่องไปถอดถอนแล้วนะจะถอดถอนได้ไปได้เรื่องนี่แสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าเขานะยังกลัวคปปส.ก็กลัวสุเทพเทือกสุบรรณเปล่าหรอกบางคนก็ไปตีความว่าคปปส.นั่นคือสุเทพเทือกสุบรรณคปปส.เนี่ยคือหมาของภูมิพลตัวหนึ่งนะหมาของไอ้เปรมนั่นแหละค่อยออกมาเห่าดังนั้นเนี่ยนะมันกลัวเนี่ยมันกลัวเจ้าของหมานะไอ้บวรศักดิ์อุวันโนเนี่ยมันไม่ใช่เด็กประยุทธ์จันโอชาบวรศักดิ์อุวันโนเนี่ยนะโน่นนะมันเด็กสงสารนู่นนะดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าวันนี้เนี่ยไอ้หมากปปส.เห่าก็ดีไอ้หมาประชาธิปัตย์ที่ออกมาเห่าก็ดีเนี่ยมันเห่าเพราะอะไรล่ะเพราะเจ้าของหมามันใช้มาเห่านะแล้ววันนี้เจ้าของหมานอนพางาพงาบอยู่ใช้ไม่ได้แต่ว่าไอ้ตัวผู้จัดการเนี่ยนะผู้จัดการใหญ่คือเจ้าของหมาเขาเคยตาเปรมเนี่ยดังนั้นอิทธิพลของตาเปรมเนี่ยใครกับใครพวกเราเนี่ยนะก็ชอบเหลือเกินนะไอ้ที่ปล่อยข่าวว่าเปรมหมดน้ำยาเจ้าฟ้าชายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยท่านเลิกเถอะครับอายหมาเขานะอย่ามาหลอกกันเองเลยวันนี้เปรมเนี่ยมันยังมันคุมเกมอยู่มันยังคุมเกมเต็มที่อยู่เนี่ยไม่เห็นเลยแค่เขาออกมาขยับนิดเดียวเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงล่ะและวันนี้รับแล้วรับเรื่องถอดถอนแล้วนะนี่แหละครับพอรับเรื่องถอดถอนแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาก็ต้องนี่นะทำใจไงเอาใจกปปส.เอาใจใครใจเจ้าของหาไงเอาใจจะเปรมไงนะดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะยังเกรงใจฝ่ายตะเปรมยังเกรงใจฝ่ายกปปส.ฝ่ายเจ้านั่นแหละและถ้ากปปส.ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรยังไงต้องฟังและนี่เห็นชัดเจนไงเมื่อก่อนเนี่ยล็อบบี้กันถึงขั้นที่ว่าจะไม่ออกเสียงงดออกเสียงพอไอหมากปปส.มาเห่าแป๊บเดียวเนี่ยตอนนี้เรียบร้อยเลยทีนี้ถามว่าคุณปูเป็นยังไงล่ะคุณปูน้องรักของพี่ประยุทธ์จันโอชาน้องปูที่รักเนี่ยต่อไปนี้น้องปูก็ต้องระวังเอาไว้นะแล้วก็ใครที่ชอบเชียร์ปูอะไรปูแล้วคอยด่าผมหาว่าผมเนี่ยนะชอบว่านายกปูเนี่ยท่านก็อย่าพยายามนะปรีดแตกไปก่อนนะท่านฟังให้ดีนะนายกปูวันนี้ท่านฟังให้ดีนะไอ้ที่ประยุทธ์รับปากประวิตรรับปากอะไรต่ออะไรนั่นนะผมพูดแบบว่าผมเนี่ยนะไม่ได้อคติกันนะเอาว่าที่เขารับปากรับปากให้เขาอยากจะทำมาแหละน้องปูจ๋านะพี่เลก็อยากจะช่วยน้องปูเต็มที่นะพี่เลไม่อยากให้น้องปูเนี่ยต้องโดนคดีไม่ว่าเรื่องจำนำข้าวหรือเรื่องอะไรนะแล้วก็ไม่อยากให้น้องปูต้องถอดถอนพี่เลจะทำทุกอย่างเลยเนี่ยรวมกระทั่งพี่ตุ๊ดด้วยนะพี่ตุ๊ดอ่ะพี่ตุ๊ดเนี่ยใครรู้ใช่ไหมตุ๊ดเลเนี่ยนะกู้กับ
คู่กับวิทุตอ่ะวิทุตอ่ะป้อมตุตอ่ะรู้จักไหมป้อมตุตอ่ะตุตป้อมอ่ะนายฟอนคอสเมติกอ่ะนะน้องปูก็เตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะอะไรเพราะสัญญาณวันนี้เนี่ยสัญญาณที่ส่งออกมาตอนนี้เนี่ยนะนี่ผมพูดให้ท่านผู้ฟังฟังนะเพราะว่าวันนี้เราสรุปสถานการณ์ก่อนจะสรุปสถานการณ์เนี่ยมันต้องไล่ไปทีละเรื่องเนี้ยมันถึงจะเห็นภาพชัดสัญญาณที่ออกมาวันนี้เนี่ยฝ่ายเปรมนะฝ่ายกปปสและฝ่ายเจ้าเนี่ยเขายังนะมุ่งมั่นแข็งขันที่จะล้างบางชินวัตรและจะเอาเรื่องเอาราวนะนายกปูชนิดที่จะเอาให้จมเขี้ยวด้วยนะไม่ใช่เอาแบบธรรมดาด้วยนะมีคนเข้ามาอ้างกับผมว่าที่น้องปูกับทักษิณเขาไปเมืองจีนเนี่ยนะเพราะว่าจีนเนี่ยแสดงออกอย่างนั้นเนี่ยจะทำให้เจ้าไทยเนี่ยนะไม่กล้านะว่าจีนก็ต้อนรับขับสู้นายกทักษิณถึงขั้นที่จะไปสืบหานะว่าบ้านบรรพบุรุษอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ทีวีในจีนถ่ายทอดออกเต็มบ้านเต็มเมืองกันหมดนะยกเว้นทีวีราชการเลยเนี่ยนะก็มีคนมาอ้างว่าที่ทำอย่างนี้เนี่ยนะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาแบกให้นายกทักษิณกับนายกปูนะเพื่อที่จะส่งสัญญาณมาให้ตาเปรมเนี่ยเล่นงานคือวันนี้จะพูดแค่ตาเปรมนะเพราะว่าตาเปรมกับนายหลวงเนี่ยถือว่าคนคนเดียวกันผมยืนยันกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะเป็นคนคนเดียวกันนะครับเพราะในหลวงเขามอบนะให้ตาเปรมกับการได้ 100% นะไอ้ 100% ในทุกๆเรื่องด้วยนะคือพวกเราเนี่ยนะครับชอบหลอกกันเองชอบมโนและชอบหลอกกันเองแต่ผมบอกให้เลยว่าในประเทศไทยเนี่ยในหลวงเนี่ยเขายกให้ตาเปรมเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยนะแทบไม่ต้องมาอ้างกับตรงนี้นะครับผมพูดอย่างนี้นะท่านอย่าอาจจะว่าหาว่าผมเนี่ยมาโฆษณาชวนเชื่อเองจริงๆแล้วตาเปรมเนี่ยในหลวงไว้ใจที่สุดไว้ใจมากกว่าราชินีด้วยนะในเรื่องของการเมืองการปกครองเนี่ยและก็ตาเปรมกับในหลวงนี่ไม่ใช่ธรรมดาในหลวงถึงเอาขึ้นไปไว้ตาเปรมเนี่ยนะไปเป็นองคมนตรีทีหลังเนี่ยสิทธิ์เสวยศิลาได้เป็นก่อนด้วยอะไรด้วยนะยังไม่ได้ติดอันดับเลยเปรมไปทีหลังแต่กลายเป็นประธานองคมนตรีและแถมเป็นรัฐบุรุษด้วยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตาเปรมจัดการนะจัดการทุกเรื่องให้กับในหลวงเนี่ยไม่เคยปริปากไม่เคยนะทำให้ผิดหวังแม้กระทั่งจัดการกับชูรักของราชินีเองเนี่ยนะเปรมก็จัดการได้เห็นไหมสืบทอดยาวเหยียดมาถึงเรื่องการเมืองการปกครองตอนที่เปรมกับคึกฤทธิ์ทะเลาะกันเนี่ยในหลวงถึงขั้นเปรมเนี่ยคึกฤทธิ์เนี่ยนะก็อาบเลือดไปทีนะนั่นขนาดว่านั่นก็มีเชื้อพระวงศ์ด้วยนะหม่อมราชวงศ์นะไม่ใช่ธรรมดาและก็นะปกป้องรักษานะกษัตริย์รักษาวังมาตลอดอ่ะแต่ระหว่างคึกฤทธิ์เนี่ยกับเปรมเนี่ยในหลวงเอาใครในหลวงก็เปรมที่ผ่านมานะถ้าคงจำกันได้นะคันคนรุ่นผมเนี่ยคงจำกันได้นะนะแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยนะขอให้ตาเปรมเนี่ยดำเนินการทุกอย่างนะเพราะในหลวงเขายกให้แล้วว่าประเทศนี้ให้เปรมจัดการให้กับราชวงศ์เพราะในหลวงที่เกียจปวดหัวไปแก้ปัญหาเรื่องลูกชายกับลูกสาวอะไรทั้งหมดแล้วก็กระซิบถึงเปรมแล้วให้เปรมจัดการนะไอ้กฎบนเทียนบานในตรงไหนที่ยังไม่ได้แก้นะก็แก้ซะนะนะเดี๋ยวก็อาจจะมีการแก้กฎบนเทียนบานกันอีกอ่ะนะถ้าคอยดูให้ดีอ่ะถ้าคอยดูให้ดีนะผมถึงบอกกับผมเคยพูดไว้วันนะครั้งที่เท่าไหร่จำไม่ได้ว่าช่วงนี้เนี่ยนะคนที่อันตรายที่สุดจากการเมืองคือทักษิณกับเจ้าฟ้าชายเสี่ยโอเพราะว่าระบบการเมืองอย่างนี้ภัยจากการเมืองอย่างนี้เนี่ยทำให้คนสองคนเนี่ยอันตรายที่สุดภัยจากการเมืองนะนี่ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้มานั่งว่าใครนะผมพูดเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยให้ท่านได้ฟังภัยจากระบบและภัยจากระบบการเมืองมีเบอร์ใครวันนี้
ทำให้คนสองคนเนี่ยนะอันตรายที่สุดต้องระวังอันตรายนายกทักษิณอยู่ต่างประเทศก็คงยังไม่เท่าไหร่เจ้าฟ้าชายเนี่ยนะครับเจ้าฟ้าชายกับนายกทักษิณเนี่ยอันตรายนะภัยจากระบอบภูมิพลเนี่ยภัยจากระบบกษัตริย์แบบนี้ภัยจากระบบการเมืองแบบเผด็จการอย่างเงี้ยทำให้สองคนเนี่ยตกอยู่ในระหว่างอันตรายคือเจ้าฟ้าชายกับนะกับทักษิณดังนั้นใครจะไปคิดยังไงทำไงก็แล้วแต่ท่านนะผมบอกกลางๆไว้ให้ด้วยนะทีนี้มาถึงตอนนี้เนี่ยนักเปรมเนี่ยได้ขยายอิทธิพลก็บอกแล้วไงก่อนยึดอำนาจนะกูต้องอาศัยประยุทธ์แต่ตอนนี้พอยึดเสร็จเนี่ยนะประยุทธ์มึงต้องอาศัยพวกกูถ้ามึงไม่เอาตามพวกกูมึงเสร็จก็วันนี้ก็เสร็จไปดึงแล้วนะกันมาที่การร่างประธานกันมาที่การร่างรัฐธรรมนูญและเปรมยึดไปแล้วแล้วก็ทุกฝ่ายแหละครับสนช.สนช.ที่บอกว่าแน่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 นะเป็นไงล่ะสนช.แน่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 ถ้าแน่จริงถ้าประยุทธ์แน่จริงสนช.วันนี้ก็ต้องไม่ถอดถอนดิไม่รับเรื่องถอดถอนดินะถอดถอนประธานวุฒิกับประธานสภาดิวันนี้ก็ลงมติชนะไปแล้วถอดถอนไปแล้วถึงแม้จะอ้างว่าโอ้ยที่ถอดถอนเนี่ยเพราะว่าผ่อนคลายไม่ให้พวกกปปสไม่ให้ตัดเป็นโกรธนะแล้วก็ไปช่วยทีหลังก็ต้องใช้เสียงถามได้ห้าอะไรเนี่ยท่านอย่าไปเชื่อครับว่าประยุทธ์เนี่ยนะมันจะช่วยถามว่านะประธานไอ้สมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ไอ้นี่เนี่ยไอ้ตัวดีแหละนี่แหละที่บอกว่าวาระสามอย่าเอาเข้าอย่าเอาเข้าเนี่ยแม่งจะเป็นประธานสภาแต่แม่งนะรัฐธรรมนูญไม่กล้าแก้นี่แล้วถามว่าไอ้คนอย่างสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อย่างเงี้ยประธานสภาอดีตประธานสภาอย่างเงี้ยกับประยุทธ์อย่างเงี้ยแล้วถามว่าประยุทธ์เนี่ยนะมันเรื่องอะไรที่กูจะต้องให้เครดิตกูจะไม่กูจะช่วยมึงนะถ้าผู้ฟังกับไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะเราก็คุยกันนะมันไม่ใช่แค่เรื่องสอดสอนธรรมดานอกจากเรื่องใดประธานวุฒิกับประธานสภาจะถูกถอดถอนแล้วแล้วตอนแรกเนี่ยแข่งกันนะแข่งกันหนาว่าไปถูกถอดถอนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ไม่รับเรื่องและเป็นไงแหละตอนเนี้ยตอนนี้มติออกมา85ต่อเท่าไหร่แล้วนะรับเรื่องไปแล้วนะเป็นถอดถอนคือมันไม่ใช่ว่าเขาเอาเรื่องถอดถอนธรรมดานะเอาเรื่องถอดถอนทันทีแล้วจะโยงไปถึงคนอื่นด้วยไงแต่วันนี้ที่เห็นชัดได้ก็สรุปก็คือว่าสนช.วันนี้เนี่ยนะใครบอกว่าประยุทธ์จะคุมได้ก็บอกว่าแพ้ตะเปรมไปแล้วนะสนช.แพ้ตะเปรมไปแล้วแล้วสภาปรองดองจะเหลือเหรอแล้วไอ้กันมาธิการร่างเนี่ยจะเหลือตะเปรมเหรอทุกอย่างก็หมายความว่าประยุทธ์วันเนี้ยนะมึงแค่มาเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้บริหารประเทศนะแต่ว่าไอคนที่จะเข้าไปสร้างเครื่องมือกลไกหรือว่าเข้าไปทำโครงสร้างใหม่ให้กับระบอบราชาธิปไตยใหม่เนี่ยนะประยุทธ์ไม่ได้แอมหรอกกระตาเปรมฮุบเอาไปหมดแล้วไอ้แม่น้ำห้าสายเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงหรอกมึงไม่ได้ทักสายหนึ่งก็ให้มึงแค่นั่นแค่เป็นรัฐบาลเฉยๆนะทีนี้ไอ้คนที่ได้ขึ้นไปเป็นรัฐบาลเฉยๆอย่างนี้เนี่ยนะมันดีมันเสียยังไงแน่นอนแล้วครับแต่คนเห็นแก่ได้คนที่อยากจะหาแดกเนี่ยนะก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเผด็จการยึดอำนาจอย่างนี้มันก็มีอำนาจนะทำอะไรได้มากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอำนาจเผด็จการจะไปหาโกงหาแดกกันเนี่ยมันทำได้เยอะอันนี้ถูกแต่ท่านอย่าลืมนะสภาพอย่างนี้เนี่ยไอ้สภาพอย่างนี้ฝ่ายเปรมนี่ดิ้งได้เปรียบมากขึ้นไปอีกนะได้เปรียบตรงไหนครับได้เปรียบตรงที่ว่ากูให้มึงมาเป็นตัวโชว์เป็นรัฐบาลอยู่นี่แหละอย่าคิดว่าโอ้ยแต่เป็นนายกก็จะได้เปรียบนะเพราะเศรษฐกิจชิบหายวันนี้เงินมันเริ่มฝืดแล้วนะเศรษฐกิจชิบหายแล้วและสารพัดเรื่องเช้าโชว์เหม็นหึงออกมาจากรัฐบาลเนี่ยไอ้เลมึงรับไปคนเดียวบอกแล้วว่าอย่าประมาทเสือเท่านะเสือเท่าเปรมเนี่ยถ้ามันไม่แน่จริงเนี่ยมันไม่อยู่ได้มาถึงทุกวันนี้หรอกดังนั้นดำหน้าอย่างไอ้ยุทธเลเนี่ยนะ
กับไอ้กับไอ้ป้อมเนี่ยนะที่เจ้าอ้างเนี่ยนะอ้างว่าจะช่วยน้องปูน้องปูวันนี้น้องปูเตรียมตัวให้ดีนะผมว่าทางที่ดีไหนๆน้องปูเนี่ยนะใช้วิธีการเนี่ยเข้าไปกราบขอความช่วยเหลือจากพวกศัตรูแล้วผมว่าเข้าไปถูกคนเลยโดนไปกราบตักป๋าเปรมอีกครั้งหนึ่งป๋าเปรมได้กราบตักหรือเปล่าหรือไม่ก็หาหนุ่มหล่อๆสักคนหนึ่งให้ไปกราบแทนเพราะวันนี้เนี่ยถ้าบัวจะตามพี่เลกับพี่ป้อมอยู่เนี่ยนะสงสัยน้องปูจะเสียท่านะเพราะเรื่องที่รอน้องปูเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่จะนำข้าวนะพี่บุตรชัยพี่บุตรชัยยังอยู่นะครับยังอยู่ครับเออพี่บุตรชัยผมขยับนิดนึงคือเรื่องที่เขาจะเล่นงานนายกปูเนี่ยนี่คนเชียร์ปูฟังไว้บ้างนะคือผมเนี่ยนะพูดข้อมูลไปเนี่ยคุณอยากจะช่วยปูคุณก็ไปคิดช่วยกันนะนี่ผมบอกให้คือไม่ใช่แค่เรื่องจำนำข้าวนะที่เขาจะเล่นงานปูเนี่ยพี่บุตรชัยครับเขาจะเล่นงานปูใน2ประเด็นเนี่ยนะโยงไปถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ถึงเรื่องถอดถอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องจำนำข้าวอย่างเดียวแม้กระทั่งเรื่องโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็จะโยงเข้าไปถึงเรื่องถอดถอนได้อีกนะถามว่าทำไมไอ้พวกนี้มันโยงได้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยมันเป็นไงก็เท่ากับว่าวันนี้มาตรการที่เขาจะเอามาถอดถอนนักการเมืองเก่าๆนั้นน่ะมันไม่ได้ดูแค่ถอดถอนหรอกก็บอกแล้วตำแหน่งก็ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีแล้วจะมาถอดถอนฮัตเตียหญ้ามึงเหรอแต่ทำไมเขายังต้องถอดถอนท่านดูให้ดีนะเพราะการถอดถอนนักการเมืองที่ถูกถอดถอนนักการเมืองที่มีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่อมีอะไรมาเนี่ยนะไอ้พวกนี้จะกลายเป็นผู้ต้องห้ามนะที่จะเข้าไปสู่การเมืองในอนาคตและหมวดนี้ที่จะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นต่อไปนี้ไอ้พวกนี้จะเล่นการเมืองไม่ได้ตลอดชีวิตนะบางคนก็บอกว่าโอ้ยเลือกตั้งชนะมาก็แก้รัฐธรรมนูญได้ถ้าท่านคิดว่าเลือกตั้งชนะมาแล้วเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญอีกเนี่ยนะเท่ากับว่าท่านกำลังคิดที่จะผูกคอตายแล้วต่อไปนี้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่อไปนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่แก้หมวดพระมหากษัตริย์นะที่มันห้ามแก้นะอยู่ซ้ายคอยดูให้ดีเถอะมันไม่ใช่หมวดพระมหากษัตริย์ด้วยมันจะหมวดถึงคุณสมบัติของคนที่จะได้เข้ามาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยคือมันจะกันออกไปขยงใหญ่เลยมันจะพูดง่ายๆว่าจะกวาดล้างกันในสิ้นซากแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญเพื่อมากวาดล้างเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะมันกำลังสร้างเงื่อนไขเพื่อที่จะเอาไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญต่อไปไงวันนี้ทำให้มีการถูกถอดถอนทำให้มีการข้อหาเข้าข้อหาทุจริตอะไรกันสารพัดแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่านะถ้าโดนเรื่องข้อหาทุจริตถ้าโดนเรื่องถอดถอนเรื่องอะไรต่อมีอะไรต่อไปนี้ตลอดชีวิตห้ามเล่นการเมืองแล้วก็จินวัตรทั้งหมดเนี่ยมันจะเอาไปลงสู่ตรงนี้คอยดูเถอะเนี่ยนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับน้องปูจ๋าบ้างยิ่งได้ยิ่งเขาตั้งโจทย์สูงเท่าไหร่นะทำให้น้องปูนะก็ต้องวิ่งเข้าหาพี่ยุทธเลกับพี่ป้อมมากขึ้นวันนี้เนี่ยนะวิ่งไปถึงขั้นต้องไปหาป๋าที่เมืองจีนนะที่เมืองจีนเขาก็มีป๋าเขานะที่คอยภาษาอะไรทั้งหมดแม้กระทั่งทางจีนเองก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีก็มีคนแปลความหมายให้ผมฟังว่าไอ้การที่เขาต้อนรับขับสู้อย่างดีนั้นเนี่ยนะเพื่อเขาทำให้เปลงเหมือนนะให้ได้รับรู้ว่ามึงอย่ามาเล่นงานน้องปูนะถ้ามึงเล่นงานน้องปูแล้วกูเอาตายนะนี่คือขาเชียร์น้องปูเขาว่าไว้อย่างนี้ก็พยายามที่จะมาพูดให้ผมฟังแต่ผมบอกว่าผมนะขออนุญาต
ไม่เชื่อที่คุณพูดเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยนะใครจะขึ้นมายังไงเนี่ยนะเขาไม่ได้สนใจหรอกครับเพราะว่าเขาใหญ่กว่าอยู่แล้วการที่เขาใหญ่กว่าเนี่ยนะใครขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มายุ่งหรอกตรงนี้ใครขึ้นมาก็ต้องอาศัยเขาไม่ใช่เขามาอาศัยนี่นะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยการพบกันหรือการให้ความร่วมมือกับทักษิณกับยิ่งลักษณ์นั้นน่ะนะจีนเขาให้ความร่วมมืออยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เป็นอะไรดิเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับยิ่งลักษณ์เขาไม่ได้เป็นศัตรูกับทักษิณและคนระดับที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อเสียงอย่างนายกทักษิณเนี่ยอย่าลืมว่าจีนเขาเองเขาก็คิดเป็นมิตรเขาไม่ได้คิดเป็นศัตรูใครทั้งนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าการแสดงออกเป็นมิตรไมตรีต่อกันแล้วจะมาขู่เปรมได้หรือว่าจะมาทำให้เปรมเนี่ยต้องเปลี่ยนใจได้เนี่ยผมไม่เชื่อตรงนั้นขนาดโน้นนะเป็นไงล่ะครับจีนเป็นประเทศที่โค่นล้มกษัตริย์แต่กษัตริย์นะสีหนุก็ไปอยู่จีนเมดเลยเขาก็ต้องรับแต่ประเทศเขาไม่มีกษัตริย์แต่ถ้ากษัตริย์ประเทศอื่นต้องไปรีภัยเขาก็ให้อยู่นะอันนี้เป็นการคบกันแบบเพื่อนแบบเป็นอิ้วกันนะแต่อย่าได้คิดว่าจีนเนี่ยนะจะแสดงออกอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะจะมาบีบให้ป้าเปรมมาบีบให้พวกสายเจ้าที่เมืองไทยเนี่ยนะมันกลัวแล้วมันถึงขั้นที่จะคืนเงินที่ถูกยึดไปแล้วให้ด้วยที่ออกข่าวกันมานั้นผมไม่เชื่อหรอกครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมยังไม่เชื่อนะว่าจีนจะไปสั่งได้ทำได้ขนาดนั้นและผมดูแล้วมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แต่ว่าข่าวที่ออกมาอย่างนั้นเนี่ยนะมันทำให้นะเป็นไงครับมันทำให้กระแสทักษิณกระแสยิ่งลักษณ์กระแสคนเสื้อแดงเนี่ยมันตื่นตัวขึ้นมาไงจนคสช.ถึงต้องสั่งนะให้ประกบแกนนำสั่งห้ามแกนนำไม่ให้เคลื่อนไหวไงถ้าพูดไปรู้เรื่องจะใช้มาตรา44และไอ้เงาะเองนะคนแกนนำเสื้อแดงเนี่ยนะไอ้เงาะปัดนะออกมาคูอีกนะว่าจะเคลื่อนไหวอีกนะถ้าปลดนะถ้าถอดถอนประธานสภาประธานวุฒิสภาแล้วเนี่ยนะนปช.จะออกมาเคลื่อนไหวนะมันจะไม่เกิดความสงบอีกอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหผมอ่านข่าวแล้วนะผมอยากจะขอร้องว่าคุณง้อคุณง้อนี่ชื่อจริงชื่ออะไรถ้าผมลืมชื่อไปแล้วคนสำคัญอย่างนี้ผมชอบลืมชื่ออยู่เรื่อยเลยผมก็ลืมไปแล้วครับอาจารย์ประชาชนเขาก็บอกเขาก็ลืมไปแล้วครับว่าไอ้หานี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรล่ะคุณง้ออ่ะคุณง้อปากน้ำที่ออกมาบอกว่านี่นะถ้ากปปส.มาคูอย่างนี้ถาวรเสนีย์มาคูอย่างนี้จะมีการถอดถอนประธานวุฒิประธานสภาเนี่ยนะนี่มีคนบอกมาแล้วมีคนจำได้วรชัยเหมะนะนี่เป็นวรชัยเหมะวรชัยเหมะนะคุณโจรขอบคุณนะเนี่ยผมบอกตรงๆเลยอยากจะบอกคุณเงาะนะคุณเงาะคุณไม่อายปากบ้างเหรอคุณที่ออกมาขู่เขาเนี่ยคุณไม่อายปากบ้างเหรอว่าพวกคุณเนี่ยนะไปยอมกับคสช.เนี่ยนะไปคุยอะไรกับเขาไว้นะตั้งแต่เขายึดอำนาจมาเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยนะที่เขามารื้อเวทีนะที่อักษาที่ยิงวันนั้นน่ะ 40-50 คนเนี่ยบาดเจ็บกันเนี่ยนะตายหรือไม่รู้ผมไม่รู้แต่ว่าไอ้ที่บาดเจ็บนั่นนะนี่แหละนะนี่แหละครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับคุณไม่อายเขาเหรอคุณออกมาขู่เขาเนี่ยอย่ามาขู่ก็เลยครับนะถ้าถามว่าไอ้เขาจะถอดถอนประธานวุฒิเขาจะถอดถอนเนี่ยนะประธานสภาวันนี้เนี่ยถามว่าทำไมคุณถึงไอ้วันที่เขาเป็นประธานสภาแล้วก็บอกว่าละ3เนี่ยไม่ให้ผ่านอย่าเอาไปผ่านอย่างเงี้ยคุณกลับไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยอ่ะนะคือไอ้ผมเนี่ยอยากจะถีบประธานสภาคนนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเรื่องถอดถอนตอนนี้อยากจะถีบตั้งแต่วันที่มันเป็นประธานสภาแล้วมันบอกว่าไอ้ห่าเนี่ยนะมันไม่เห็นด้วยการได้ผ่านวาระ3เนี่ยมึงยอมสยบนะเป็นขี้ข้าให้เขา
เนี่ยจนไม่สารรัฐธรรมนูญเล่นงานมึงโดยที่มึงไม่มีทางที่จะทำอะไรเขาได้เลยเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยนะมันถูกถอดถอนมันถูกอะไรเนี่ยนะคุณจะต้องโอ้โหจะพามวลชนมาขย่มเขาอีกเหรอคุณเห็นมวลชนเป็นอะไรเนี่ยมวลชนก็ออกมาต่อสู้เนี่ยเพื่อเขาต้องการให้ชีวิตลูกหลานของเขามีอนาคตคือก็ต้องการประชาธิปไตยก็ต้องการต่อสู้เพื่อคนล้มระบอบเผด็จการแต่คุณเนี่ยนะแสดงออกมาตลอดที่คุณไม่ได้คิดคนล้มเผด็จการอันนี้ผมพูดตรงๆนะแม้กระทั่งชื่อเนี่ยคุณใช้ว่าแนวร่วมต่อต้านอะไรเนี่ยต่อต้านรัฐประหารกันนะหรือคุณประกาศนะเป้าหมายของคุณยุทธศาสตร์คุณต่อต้านการทำรัฐประหารแต่คุณไม่เคยคิดทำลายระบอบเผด็จการในเมื่อต้นน้ำมันเนี่ยนะคือระบอบเผด็จการและเสร็จแล้วคุณจะไปต่อต้านรัฐประหารได้ยังไงอะระบอบมันมีระบอบเผด็จการมันอยู่แล้วมันจะไม่ให้ทำรัฐประหารได้ยังไงอะแล้วมันทำมาตั้งกี่ครั้งแล้วคุณจะไปต่อต้านรัฐประหารเนี่ยนะอเมริกาเขาไม่ได้ต่อต้านรัฐประหารอังกฤษเขาไม่ได้ต่อต้านรัฐประหารเขาเลิกพูดกันเลยญี่ปุ่นเขาไม่ต่อต้านรัฐประหารเขาเลิกพูดกันเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีรัฐประหารเพราะมันไม่มีระบอบเผด็จการแล้วไอ้เงาะมึงฟังบ้างมึงเข้าใจบ้างการเมืองเนี่ยอย่าทำเป็นแมงนะใส่สูตรเออมาทำเห่าเห่าเห่ารำคาญเหม็นขี้ฟันถ้ายึดอำนาจเมื่อไรจะต้องเจอตีนกูถ้ายึดอำนาจเมื่อไรนะโอ้โหหัวหน้านปชจะต้องเจอกับการปฏิวัติประชาชนเป็นไงล่ะหมาตัวนึงไงเขายึดอำนาจทำเหี้ยอะไรกันล่ะขณะเขาประกาศกฎอัยการศึกแล้วบนเวทียังเปล่า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 ทหารมาช่วยเราไม่ต้องห่วงช่วยเหี้ยอะไรมารื้อเวทียิงมึงเข้าไปตะกี้นัดแต่วันนั้นนะเนี่ยนะเราขั้นรายการนิดหนึ่งมีคนถามมาว่ามีนักวิเคราะห์นะอ้างสถานการณ์ขณะนี้เป็นหมากของทักษิณและฝ่ายซีโออย่างโน้นอย่างนี้เข้าทางทักษิณและเสียหมดแล้วคิดว่าไงครับโอ้ยผมตอบเลยสั้นๆว่ามันไม่ใช่เลยครับมันไม่ใช่เลยครับไม่ได้เข้าทางทักษิณไม่ได้เข้าทางอะไรเลยครับเดี๋ยวผมกำลังพูดนี่แหละท่านฟังให้ดีเลยและผมไม่เข้าข้างใครด้วยแล้วบอกเลยนะผมบอกแล้วผมรักนะส่วนตัวกับทักษิณเนี่ยและผมอยากให้ทักษิณเป็นนายกนะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่เป็นนายกในระบอบเผด็จการถ้ายังมาเป็นนายกในระบอบเผด็จการเนี่ยนะตอนนี้ไม่ได้มาเป็นแน่ในระบอบเผด็จการเนี่ยคิดตายๆก็ไม่ได้เป็นนะทักษิณมาเป็นนายกในระบอบเผด็จการไม่ได้ถึงอยากเป็นตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นมาไม่ได้ด้วยงานก็ตายตอนนี้นะไม่ใช่เฉพาะทักษิณคนเดียวหรอกหลายคนด้วยนะที่ออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยจนกว่าจะต้องโค่นล้มระบอบเผด็จการที่มีอยู่เนี่ยให้เสร็จก่อนและนั่นแหละถ้าทักษิณจะมาเป็นนายกตอนนั้นเนี่ยนะก็เห็นด้วยแต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้วบอกแล้วไอ้คนที่รักทักษิณอย่างผมเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่ารักกันจริงคือไม่ได้รักโดยการหลงงมงายรักในความสามารถของเขาแต่ความสามารถของทักษิณเนี่ยมันจะมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองได้นั้นน่ะต่อเมื่อระบอบนั้นมันเป็นประชาธิปไตยนะให้รู้ไว้ด้วยไม่ใช่ว่านั่งแต่เฉลี่ยกันอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้นั้นเฉลี่ยทักษิณเฉลี่ยทักษิณเอากันโอ้ยทักษิณดีไปหมดทุกอย่างแล้วทักษิณจะขยับตรงไหนถูกไปหมดทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่อันไหนถูกก็บอกว่าถูกอันไหนไม่ได้เรื่องก็ต้องบอกว่าไม่ได้เรื่องแต่ถามว่ารักไหมรักเนี่ยผมเป็นคนตรงๆเนี่ยผมไม่สนใจใครหรอกใครจะรักใครจะเกลียดผมผมไม่สนใจอ่ะเพราะผมถือว่าทักษิณเป็นคนที่มีความรู้ทักษิณเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆคนที่นะมีประสบการณ์มีความรู้มีเครือข่ายมีคอนเนคชั่นระดับโลกอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วจะไปเอาหมาที่ไหนล่ะนี่พูดกันหยาบๆแบบนี้แต่วันนี้มีแต่คนที่จะไปเชียร์ทักษิณแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะไม่คิดที่จะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะแล้ววันนี้เปลี่ยนระบอบแล้วหรือยังล่ะเข้าทางทักษิณนะในเพื่อระบอบมันยังไม่ได้เปลี่ยนที่ทำให้ตายก็ไม่เข้าทางหรอกพี่วราวะนะถ้าจะทำให้เข้าทางทักษิณหมายความว่าต้องทำให้ระบอบที่พังแล้ววันนี้ถามว่ามันระบอบเนี่ยมันพังตรงไหนล่ะนี่ใช่ไหมล่ะผมพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยนะเอาละครับท่านผู้ฟังนะ
ดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าไปเข้าทางทักษิณเข้าทางเสียอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับนะไม่มีเข้าทางเท่าหรอกครับวันนี้เนี่ยพูดแบบเข้าใจง่ายๆว่าการบริหารของประเทศไทยวันนี้มันมีอยู่สองอย่างคือบริหารประเทศกับบริหารอำนาจเดี๋ยวผมค่อยไปแยกตรงนั้นให้เห็นผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือว่าฝ่ายเปรมวันนี้มันเหมือนกับฝูงไฮยีน่าบอกแล้วประยุทธ์เนี่ยนะโอ้โหภาพและดูแล้วเนี่ยนะคือราชสีห์โอ้โหจับเหยื่อได้แต่วันนี้ฮายีน่ามาแล้วครับ5ตัวประยุทธ์ตัวเดียวฮะแม่น้ํา5สายเนี่ยฝูงฮายีน่ามาทั้งนั้นน่ะกําลังมาแย่งเหยื่อไงนี่นะครับท่านผู้ฟังวันนี้นะเครือข่ายของเปรมล้อมรอบประยุทธ์หมดแล้วนี่คือสภาพนะท่านนึกภาพไปก่อนข้อที่1ข้อที่2วันนี้พูดเอาว่าเอาใจน้องปูด้วยนะเอาใจน้องปูเอาใจชินวัตรด้วยนะว่าประยุทธ์เลกับประวิตรเนี่ยอยากจะช่วยนะไม่ใช่ไม่อยากจะช่วยอยากจะช่วยและอยากให้ปลองดองด้วยอยากจะดีโทษกรรมให้ทุกฝ่ายด้วยแต่ถามว่าประยุทธ์เลเนี่ยนะกับประวิตรป้อมเนี่ยนะถามว่าวันนี้เนี่ยนะจะมีน้ำยาขนาดที่จะทำได้ไหมผมเชื่อว่าไม่มีน้ำยาครับยิ่งมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยบอกกันตรงๆว่าประยุทธ์เลเนี่ยน้ำยาเนี่ยนะเริ่มหมดไปเรื่อยๆแล้วนะมันเริ่มหมดไปเพราะอะไรก็มันจะไม่หมดได้ไงขึ้นไปเป็นหัวหน้ารัฐบาลบริหารประเทศใครก็ตามที่ขึ้นไปบริหารประเทศและโดยเฉพาะตัวหัวหน้ารัฐบาลที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการบริหารระดับประเทศนะฮะคือจบโรงเรียนฆ่าคนมาที่เป็นทหารเนี่ยโรงเรียนฆ่าคนเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วอยู่ๆจะมาบริหารประเทศเนี่ยนะมันตายตั้งแต่ในมุ้งแล้วตายตั้งแต่คิดแล้วแต่ถ้าวันนี้ประยุทธ์ที่ขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะที่คิดว่ากูเป็นรัฐนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะว่ากูจะได้คุมอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยทั้งที่มาก่อนยึดอำนาจก็ตกลงกันไว้จะให้ประยุทธ์เป็นหรือทำไปแต่ตอนหลังเนี่ยประยุทธ์เปลี่ยนใจเลยคิดว่าพอขึ้นไปเป็นนายกแล้วกูจะต้องยึดอำนาจหมดว่าแล้วคสช.ก็กูทุกอย่างกูหมดเนี่ยแล้วคิดว่าจะอยู่ได้คิดว่าจะแข็งแกร่งแต่นี่นะครับที่ผมบอกไอ้นี่คือไอ้นี่คือจุดตายของประยุทธ์นะพอประยุทธ์ขึ้นไปเป็นนายกเนี่ยปัญหาของการบริหารประเทศล้มเหลวทั้งหมดเนี่ยประยุทธ์เต็มๆนี่ที่ผมบอกว่าน้ำยามันเริ่มหมดโดยเรื่อยๆนี่แหละคืออาการเน่าในมันเริ่มแล้วนะดังนั้นเนี่ยในเมื่อประยุทธ์เนี่ยนะความเสื่อมมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเปรมเนี่ยถามว่าเปรมเสื่อมไหมเปรมเขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรเสื่อมนะถ้าฝ่ายประชาธิปไตยบอกเกลียดเปรมใช่แต่ฝ่ายเผด็จการเนี่ยวันนี้พวกเปรมมันอยู่เพียบเหมือนเดิมนะเปรมมันเสริมคนก็มันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าใครจะขึ้นมาเป็นอะไรยังไงที่ตำแหน่งที่ต้องโปรดเกล้าเนี่ยเปรมต้องจัดการหมดแม้กระทั่งในกองทัพนะอย่าคิดว่าประยุทธ์เลมึงจะมีอำนาจเด็ดเสร็จจริงไม่ใช่ดังนั้นวันนี้นะฝ่ายประยุทธ์เลเนี่ยมันเสื่อมลงเรื่อยๆฝ่ายเปรมวันนี้เนี่ยนะหลังจากยึดอำนาจแล้วเนี่ยนะกำลังเข้าไปคุมทั้งหมดและไปสร้างกฎเกณฑ์กติกาทั้งหมดเนี่ยนะและถามว่าประยุทธ์เลกับประวิตรเนี่ยนะอยากจะปรองดองเนี่ยมันจะไปปรองดองได้ยังไงในเมื่อแผนทั้งหมดของเปรมและของเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปลอมดองนี่ท่านฟังอีกทีหนึ่งนะผมฝากไปถึงพี่น้องในเสรีธรรมที่เขาให้ประยุทธ์เลมายึดอำนาจในฝ่ายเปรมฝ่ายเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้คิดปลอมดองนะแต่เขาตั้งสภาปลอมดองเขาพูดเรื่องปลอมดองเนี่ยแต่สิ่งที่เขาคิดเนี่ยคือเขาคิดกวาดล้างเขาเรียกว่าคิดกวาดล้างพวกฝ่ายประชาธิปไตยให้ราบคาบนะเขาจะเอาพวกเขาฝ่ายเดียวขึ้นมากุมประเทศทั้งหมดนะนี่คือแผนของเขา
ดังนั้นเนี่ยที่ประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยนะไปคิดบอกจะปรองดองเนี่ยมันปรองดองไม่ได้หรอกนะนอกจากว่าคุณมีอำนาจเบ็ดเสร็จและใหญ่กว่าเครือข่ายของเปรมใหญ่กว่าเปรมและเครือใหญ่กว่าเครือข่ายของเปรมคุณถึงจะทำตามที่คุณต้องการได้แต่วันนี้มันต้องมองว่าประเทศนี้เนี่ยนะมันจะเดินไปทางไหนที่อ้างการปฏิรูปเนี่ยมันจะเป็นการปฏิรูปไปตามแนวของใครคำตอบขั้นที่หนึ่งก็คือว่ามันจะต้องเป็นไปตามแนวและความต้องการของผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดและถามว่าวันนี้ใครล่ะที่มีอำนาจมากที่สุดเนี่ยดูกันตามโครงสร้างตามเครือข่ายแล้วคือเจ้าเปรมและก็กลุ่มของเปรมถึงแม้ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาถูกใช้ให้มายึดอำนาจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีอำนาจสูงสุดนี่แหละครับดังนั้นเรื่องการแสดงออกของสนช.ถึงต้องกลับมติจากตอนแรกว่าจะนะงดออกเสียงเนี่ยจนต้องมาออกเสียงและรับเอาเรื่องถอดถอนเข้าไปถอดถอนประธานวุฒิสภากับประธานสภาเข้าไปดำเนินการเพราะอะไรนี่แสดงให้เห็นว่าประยุทธ์กับประวิตรวันนี้เนี่ยนะอำนาจเนี่ยนะไม่ได้มากกว่าฝ่ายโน้นดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถือว่าการยึดอำนาจหรือสิ่งที่ประยุทธ์พูดมาทั้งหมดนั้นนะมันไม่ใช่แล้วมันเป็นไปไม่ได้คุณจะปรองดองมันไม่มีทางที่จะปรองดองได้เพราะว่าพวกเปรมนั้นเขาคิดต่างกับคุณผมสมมติว่าประยุทธ์กับประวิตรจันโอชาประยุทธ์จันโอชากับประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเขาคิดว่าจะปรองดองจริงนะเขาคิดจะช่วยคุณปูจริงคิดช่วยชินวัตรจริงสมมตินะนี่สมมติเอาด้วยว่าให้จริงด้วยครับขณะที่ประวิตรนะฮะประวิตรวงสุวรรณกับประยุทธ์จันโอชาเนี่ยคิดจะช่วยจริงเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอำนาจมันน้อยกว่าคนที่คิดจะกวาดล้างชินวัตรคิดจะกวาดล้างพวกฝ่ายประชาไตพวกฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยถามว่านะความเป็นไปได้ฝ่ายไหนมันจะมีมากกว่าความเป็นไปได้มันก็อยู่ที่ฝ่ายเปรมดินี่แหละตราบใดที่ยังปล่อยฝ่ายเปรมฝ่ายเจ้าเขามีอำนาจเหนือกว่าและเราจะไปหวังอะไรนี่ผมไม่ได้พูดด้วยว่าให้พวกเรามวลชนหรือประชาชนนะผมพูดให้น้องปูเนี่ยนะเข้าใจว่าน้องปูเตรียมไว้นะอนาคตของน้องปูเนี่ยที่คนเชียร์น้องปูบอกว่าไปคุยกับจีนแล้ววันนี้จีนเนี่ยเขาช่วยนะก็น้องปูไปคุยจริงหรือเปล่าล่ะอายเขานะผมนี่เป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกผมเป็นห่วงว่าไอ้ที่ออกมาพูดอย่างนี้แต่พอถึงเวลาเนี่ยเปี้ยนเดียวเนี่ยถ้าแก้ไม่ทันเนี่ยนะอายเขานะเพราะว่าผมมองแล้ววันนี้นะมันสัญญาณมันออกมาวันนี้เนี่ยนะอำนาจมันแพร่ฝ่ายเปรมอยู่เนี่ยแล้วจะไปหวังให้เขามาช่วยยังไงผมบอกแล้วสมมติว่าให้ประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยตั้งใจช่วยจริงๆเนี่ยวันนี้ยังช่วยไม่ได้เลยแล้วคำตอบชัดๆอยู่แล้วเนี่ยสนช.รับเรื่องไปแล้วเนี่ยนะถอดถอนเนี่ยทีนี้ไอ้เรื่องถอดถอนบอกแล้วว่ามันพันไปถึงน้องปูเขาจะต้องเอาเรื่องถอดถอนกับนักการเมืองเนี่ยเขาโละทิ้งไปตั้งยวงเลยนะทั้งส.ส.ส.ว.คนสำคัญเส้นสายทั้งหมดเนี่ยก็โละทิ้งไปหมดเพราะก็ใจโยงกันว่าคนที่มีปัญหาในทางการเมืองเรื่องถอดถอนเรื่องทุจริตเนี่ยห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยนี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เป็นไงเนี่ยน้องปูเตรียมใจเอาไว้เถอะนะเตรียมใจเอาไว้เลยถ้าเป็นผมเนี่ยผมต้องสรุปได้แล้วว่าการคาดหวังว่าประยุทธ์กับประวิตรจันทร์โอชาจะช่วยนะให้รอดพ้นนะคงจะยากแล้วคงจะยากแล้วนะนอกจากว่าวันนี้จะต้องทำลายกลุ่มเปรมพวกนี้ลงไปให้หมดนะทำลายอำนาจนะคือการทำลายใช่ไหมความว่าทำลายอำนาจหรือจะพูดง่ายๆก็เรียกว่าต้องยึดอำนาจนี่ยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบนะการต่อสู้กันเฉยๆนะสองฝ่ายเนี่ย
ระหว่างฝ่ายปฏิบัติการด้วยกันเนี่ยดังนั้นวันนี้เนี่ยนะจะต้องยึดอำนาจกลับคืนมาให้กับประวิตรกับประยุทธ์ชนโอชานะให้กับน้องปูให้กับชินวัตรนะนี่ไม่ได้พูดถึงขั้นสร้างประชาธิปไตยนะท่านผู้ฟังท่านอย่าเข้าใจผิดผมพูดถึงสถานการณ์วันนี้การตกเป็นฝ่ายรัฐของประยุทธ์จันโอชาเนื่องจากขึ้นมาเป็นนายกและเรื่องชิบหายทั้งหมดมาอยู่ที่ประยุทธ์วันนี้นะแล้วก็ท่านน้องปูและท่านชินวัตรเนี่ยนะยังจะคิดอาศัยอยู่ตรงนี้ได้จบเอเลยนะบอกให้มีทางเดียววันนี้จะต้องหาทางนะโค่นล้มฝ่ายเปรมทำลายอำนาจฝ่ายเปรมให้ได้และที่ผมพูดอย่างนี้เรียกคนล้มฝ่ายเตรมเนี่ยแล้วก็ทำลายอำนาจฝ่ายเตรมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าไปถึงประชาธิปไตยนะท่านจะเข้าใจผิดนะนี่ยังไม่ถึงขั้นประชาธิปไตยแต่ที่ผมพูดเนี่ยนะพูดในฐานะที่ว่าเอาละผมจะเชียร์น้องปูล่ะนะจะเชียร์น้องปูล่ะนะถ้าน้องปูจะสู้กับเขาหรือจะเอาตัวรอดให้ได้เนี่ยนะไม่ใช่แค่จะไปหวังให้ประวิตรกับประยุทธ์ช่วยนะวันนี้ทั้งน้องปูทั้งชินวัตรเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะและทั้งแกนนำเสื้อแดงเอ้ยไม่ใช่แกนนำเสื้อแดงทั้งฝ่ายเสื้อแดงทั้งอะไรต่อเมื่อไรจะต้องจับมือนะจะต้องจับมือกับประวิตรกับประยุทธ์นะแล้วก็ประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยจะต้องคุมกองทัพเนี่ยนะโค่นล้มฝ่ายเปรมทำลายฝ่ายเปรมให้ย่อยยับไม่เหลือถึงจะอยู่ได้ประยุทธ์ฟังเอาไว้นะนะประยุทธ์ฟังเอาไว้นะตอนนี้เนี่ยนะประยุทธ์ประวิตรชินวัตรเนี่ยถ้าจะให้รอดเนี่ยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยว่าปูช่วยปูไม่ได้แล้วประวิตรจะรอดประยุทธ์จะรอดเนี่ยดีไม่ดีประยุทธ์นะระวังให้ดีนะจะกลายเป็นเขาเรียกว่าจะกลายเป็นแพ้เลยนะแล้วเริ่มต้นเป็นพระเอกเนี่ยแต่ว่าแล้วลงท้ายเนี่ยนะจะกลายเป็นผู้ร้ายเลยนะดังนั้นประวิตรประยุทธ์ต้องเอากองทัพยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะชินวัตรก็เหมือนกันไหนๆคราวที่แล้วก็บอกนะก็โอเคกับประยุทธ์ยึดอำนาจแล้วก็วันนี้ต้องดันให้ประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นไอ้ข่าวที่วันนี้ที่ข่าวออกมาเนี่ยนะที่ว่ารักษามาตรา44เอาไว้ไม่ใช่เอาไว้เพื่อยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งก็บอกแม่งไปเลยว่ากูจะยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่ยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยนะวันนี้อำนาจเนี่ยมันกระเด็นไปอยู่ฝ่ายเปรมหมดแล้วนะไอ้ยุทธเลกูบอกมึงเนี่ยกูบอกไอ้เอาบุญด้วยนะเพราะว่าพวกมึงเนี่ยจะคิดไม่ออกเพราะมึงมัวแต่ชอบทะเลาะกับป่ายุนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะมึงต้องรีบยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งยึดอำนาจเบ็ดเสร็จไปเลยนั่นแหละถึงจะช่วยนะทักษิณได้ถึงจะช่วยน้องปูได้ช่วยชินวัตรได้ตอนนี้ถามว่าประยุทธ์กับประวิตรคิดยังไงประยุทธ์กับประวิตรวันนี้คิดว่าเอาละนะคิดว่าต่อไปนี้นะก็คงจะหาทางที่นะตะล่อมให้ชินวัตรออกไปไม่ต้องมายุ่งการเมืองอีกต่อไปเพื่อที่จะเอาใจฝ่ายเจ้าวันนี้ฝ่ายเจ้าเขาไม่ไว้ใจมึงแล้วประยุทธ์เลยมึงรู้ไว้ด้วยนี่กูบอกให้เอาคิดเลยนะถ้ามึงพลาดเมื่อไรแล้วมึงจะกลายเป็นแพ้นักบาปเลยล่ะเพราะมึงยึดอำนาจมึงทำทุกอย่างแล้วก็เศรษฐกิจพังอะไรพังขึ้นมาแล้วถึงเวลาเขาดูแล้วเนี่ยนะเขาต้องการคุมอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยนะเขาจะรวมตัวกันหมดฝ่ายเจ้าเนี่ยแล้วก็ลุกฮือขึ้นมามึงเป็นหมาเลยนะเที่ยวนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะประยุทธ์ประวิตรและก็ชินวัตรนี่ยังไม่ถึงขั้นประชาธิปไตยนะขั้นเฉพาะหน้าเนี่ยที่พวกคุณจะหลุดรอดได้เนี่ยนะ
ไม่ใช่ไปรอว่าเมื่อไหร่จะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนและยังไปเชื่อว่าประยุทธ์จะช่วยได้ไหมถูกถอดถอนเนี่ยผมท้า10บาทเอาบาทเดียวนะผมไม่เชื่อเอาละผมไม่ท้าทายใครแล้วครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเจ้าท้าทายกันไม่ดีแต่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยนะจะช่วยไม่ให้ถูกถอดถอนจะช่วยไม่ให้โดนให้หลุดพ้นจากข้อหาทุจริตแต่ผมไม่เชื่อเพราะว่าไอ้การที่จะเอาเรื่องผิดเรื่องทุจริตเรื่องถอดถอนเนี่ยบอกแล้วว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกครับเขาจะเอาไว้เพื่อพ่วงเอาไว้ในรัฐธรรมนูญที่เขาจะเขียนใหม่เรียกว่าต่อไปเนี่ยมึงจบแน่มึงเข้ามาเล่นการเมืองไม่ได้พวกมึงทั้งโขลงเลยนะ3 4 500คนกี่ร้อยคนแหละรวมกันทั้งสภาและทั้งวุฒิทั้งสสทั้งอะไรต่อไม่ไรแล้วก็นั่นแหละครับพรรคเพื่อไทยพรรครัฐบาลเนี่ยโดนไปหมดอ่ะต่อไปพวกเนี้ยมึงเสนอหน้ามาไม่ได้แล้วนั่นแหละคือเป้าหมายเขาเป้าหมายก็คือจะขุดรากถอนโคนทางการเมืองนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยทางรอดเฉพาะหน้านะฟังเอาไว้นะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะทางรอดเฉพาะหน้าวันนี้ชินวัตรจะต้องจับมือกับประวิตรประยุทธ์นะเพื่อใดจะไปจับมือเขาด้วยก็ได้นะโค่นล้มฝ่ายเปรมลงให้หมดนะทีนี้การโค่นล้มฝ่ายเปรมลงให้หมดมันได้ประชาธิปไตยไหมยังไม่ได้ประชาธิปไตยนี่นะครับท่านผู้ฟังจุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญถ้าคิดไปค้นล้มเปลมแล้วแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นประชาธิปไตยต่อไปประชาชนเนี่ยนะครับเขาจะเหยียบม้ามเอาล่ะดังนั้นถ้าจะเอาให้รอดไม่ใช่รอดเฉพาะหน้าทั้งทักษิณทั้งปูทั้งประวิตรทั้งประยุทธ์ยึดอำนาจใหม่คราวนี้ต้องยึดอำนาจแล้วเปลี่ยนการยึดอำนาจนั้นให้เป็นการปฏิวัติมันถึงจะเอารอดมันถึงจะเอารอดนะเพราะถ้าท่านยึดอำนาจคราวนี้แล้วยังไปเอาเจ้าระบบเดิมเอาไว้ซึ่งต้นรายการเราก็บอกแล้วว่าวันนี้ประชาชนเขารู้แล้วว่าไม่มีกษัตริย์ที่ไหนที่เห็นแก่ตัวนะและก็ที่นะที่ทำให้ประเทศชาติมีปัญหามากเท่ากษัตริย์ภูมิพลแล้วไอ้ระบบกษัตริย์แบบนี้มันต้องจบแล้วแต่นั้นการยึดอำนาจต่อไปนี้ประยุทธ์ประวิตรเนี่ยนะร่วมมือกันทั้งหมดเนี่ยนะกับชินวัตรทั้งหมดเนี่ยยึดอำนาจคราวนี้ต้องยึดอำนาจแล้วก็ต้องปลดปล่อยประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆการทำให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันมีอยู่สองรูปแบบรูปแบบหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าแบบหนึ่งเนี่ยนะคือแบบประธานาธิบดีหรือว่าสาธารณรัฐอีกแบบหนึ่งก็แบบรัฐสภานี่แหละนะที่มีนายกรัฐมนตรีนี่แหละอีกแบบก็เป็นประธานาธิบดีถ้าเป็นรัฐสภากษัตริย์จะอยู่ได้นะก็เป็นประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์แต่ถามว่ากษัตริย์อย่างนี้เนี่ยนะจะเอาไว้อีกหรือนอกจากตัวกษัตริย์แล้วตัวบุคคลแล้วระบบกษัตริย์แบบนี้มันต้องเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนแน่นอนนะเพราะว่าการยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องเปลี่ยนระบบกษัตริย์อันดับแรกเลยเนี่ยถือว่าจุดแรกต้องเปลี่ยนระบบกษัตริย์การเปลี่ยนระบบกษัตริย์ได้นั้นมันสัมพันธ์กับระบบการปกครองครับถ้าไม่เปลี่ยนระบบการปกครองมันเปลี่ยนระบบกษัตริย์ไม่ได้ดังนั้นการยึดอำนาจเปลี่ยนระบอบการปกครองนั้นเท่ากับเปลี่ยนระบบกษัตริย์ไปด้วยและดีไม่ดีอาจจะไม่ต้องให้มีกษัตริย์อีกต่อไปก็ได้หัวใจสำคัญคือต้องเปลี่ยนระบอบเมื่อเปลี่ยนระบอบแล้วมีกษัตริย์ก็ได้ไม่มีกษัตริย์ก็ได้มีกษัตริย์ก็ต้องเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นที่เราได้พูดกันหลายครั้งแล้วแต่ถ้าไม่มีกษัตริย์ก็เป็นระบบประธานาธิบดีนี่คือทางรอดที่ถาวรนะทางรอดเฉพาะหน้าคือต้องก้นล้มฝ่ายเปรมฝ่ายเจ้าลงให้ได้นะนะนี่แหละครับที่ก้นล้มฝ่ายเปรมฝ่ายเจ้าลงให้ได้
แต่คนลบฝ่ายเปลวฝ่ายเจ้าลงแล้วเนี่ยถามว่าได้ประชาธิปไตยหรือยังยังครับดังนั้นเนี่ยนะจะต้องเปลี่ยนระบบพอเปลี่ยนระบบแล้วเนี่ยนะคุณจะปลองดองได้ไหมปลองดองได้สิครับการปลองดองมันจะต้องเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยครับระบอบเผด็จการไม่มีที่ไหนหรอกครับที่เขาปลองดองกับระบอบเผด็จการการปลองดองในระบอบเผด็จการก็หมายความว่าปลองดองกับฝ่ายเผด็จการหมายความว่ายังไงหมายความว่าไปเอาตามพวกเผด็จการไงชัดเจนไหมล่ะครับคือหลักคิดเนี่ยมันสำคัญมากคนคิดจะแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองแต่ถ้าหลักคิดเนี่ยนะมันผิดเนี่ยนะคุณไม่มีทางที่จะแก้ได้หรอกหลักคิดเรื่องการปรองดองก็เหมือนกันคุณจะปรองดองภายใต้ระบอบเผด็จการหมายความว่าคุณจะต้องไปปรองดองกับฝ่ายเผด็จการการปรองดองกับฝ่ายเผด็จการก็คือการไปยอมรับฝ่ายเผด็จการยอมรับระบบเผด็จการก็เท่ากับวันนี้เนี่ยนะใครไปร่วมปรองดองด้วยก็คือไอ้พวกไปสนับสนุนระบบเผด็จการถ้าไอ้ดปช.ไปปรองดองด้วยก็ไปปรองดองไปสนับสนุนเผด็จการถ้าปูไปปรองดองด้วยก็ปูก็ไปสนับสนุนเผด็จการมันเป็นอย่างนี้ครับมันหนีจากหลักการนี้ไปไม่ได้ที่คนบอกไอ้เงียบไม่เคลื่อนไหวก็จะปรองดองบรรยากาศปรองดองจะเสียอย่างไอ้รัฐมนตรีต่างประเทศไอ้หัวล้านเชียงใหม่เนี่ยก็เหมือนกันออกมาเนี่ยโอ้ยกลัวจะเสียบรรยากาศนะปรองดองอย่างนั้นอย่างนี้มึงจะไปปรองดองกับเผด็จการตอนนี้เนี่ยนะก็เท่ากับมึงไปเป็นที่ฆ่าเผด็จการน่ะมึงไปยอมรับระบบเผด็จการน่ะถ้าก็ไปร่วมมือเขาเพื่อเอาตัวรอดไงกลัวจะไปเล่นจะไม่ได้เล่นการเมืองต่อไงกลัวจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอีกยังฝันหวานกันอยู่นะก็วันนี้การเรียกร้องให้ปรองดองภายใต้ระบอบนี้เนี่ยนะระบอบคสช.ไอ้ระบอบยึดอำนาจมาระบอบโดนขบฏเนี่ยถ้าคุณยังไปคิดปรองดองอยู่อย่างนี้แสดงว่าคุณเนี่ยนะเท่ากับไปยอมสยบยอมและยอมรับระบอบเผด็จการถ้าว่าคุณไปหนุนระบอบเผด็จการคุณไม่อายบ้างเหรอคุณคิดกันได้ยังไงเนี่ยคือผมไม่ได้ต่อต้านการปรองดองแต่การปรองดองของคนในชาติมันจะต้องอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมันถึงจะเกิดการปรองดองจริงๆถามว่าแล้วมันจะเกิดการปรองดองได้จริงๆมันมาจากไหนท่านอย่าลืมนะครับคำว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันให้ความหมายมากกว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพนะฮะคำว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันหมายความว่านะประชาชนเป็นเจ้าของนี่นะครับในเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของหมายความว่าสรรพสิ่งนะหรือผลประโยชน์แห่งชาตินั้นมันกลายเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในเมื่อประชาชนได้รับประโยชน์ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนมันก็จะเกิดความปรองดองขึ้นมาเองนะมันพูดกันสามคำก็จบแล้วแต่ถ้ามันยังเป็นระบบเผด็จการและไอ้พวกฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะมันห้ามพูดห้ามแอะเลยแล้วมึงบอกว่าปรองดองปรองดองมันเป็นไปไม่ได้และยิ่งผลประโยชน์ไม่ว่าในทางทรัพยากรนะของชาติไม่ว่าในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรยังอยู่ในมือของกลุ่มผูกขาดเป็นกลุ่มเดียวแล้วมึงบอกว่ามาปรองดองกันอย่างนี้มันปรองดองไม่ได้หรอกครับดังนั้นจะให้เกิดบรรยากาศการปรองดองเนี่ยไม่ใช่มึงต้องออกมาเห่าหรอกนะไอ้สุรพงษ์โตวิจัชชัยคุณไม่ต้องนะมันจะเกิดบรรยากาศการปรองดองได้ต่อเมื่อคุณอยู่ในระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยมันจะสร้างบรรยากาศการปรองดองการสมานฉันท์ขึ้นมาเองเพราะอะไรครับเพราะระบอบประชาธิปไตยนั้นมันให้ความหมายถึงขั้นที่ว่านะผลประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนเมื่อประชาชนเห็นแล้วว่าผลประโยชน์ต่างๆตกอยู่กับประชาชนแล้วเนี่ยพูดเรื่องปรองดองเขาเอออด้วยเขาเอาด้วยนี่ครับท่านผู้ฟังดังนั้นวันนี้อย่าไปหลงทางหลักคิดอย่างนี้มันสำคัญมากในสถานการณ์อย่างนี้โดยเฉพาะนะผู้นำของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่จะชื่ออะไรก็ไม่สำคัญคนที่เป็นผู้นำที่จะต้องไปพูดจากับพี่น้องประชาชนกับมวลชนเนี่ยต้องอธิบายเขาให้ได้
ว่าการปรองดองนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมันเป็นประชาธิปไตยมันถึงจะเกิดการปรองดองแต่ถ้าเป็นการปรองดองในขณะนี้ที่ระบอบมันเป็นเผด็จการเนี่ยเท่ากับว่าเราไปส่งเสริมระบอบเผด็จการเท่ากับว่าเราไปปรองดองกับพวกเผด็จการเท่ากับว่าเราไปจับมือกับพวกเผด็จการเราก็จะได้ระบอบเผด็จการที่มันเข้มแข็งมากขึ้นผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับฝ่ายเผด็จการหมายความว่าจะตกอยู่กับคนส่วนน้อยเพียงกลุ่มเดียวนี่ครับนะไม่ใช่ว่าเราต่อต้านการปรองดองการปรองดองหรือการจะทำประชามติอะไรก็ตามนะมันจะต้องเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยมันถึงจะสมบูรณ์มันถึงจะเป็นจริงเหมือนกับประชามติวันนี้ที่พูดกันเนี่ยนะเอาอีกแล้วประชามติคิดว่าประชามติภายใต้บรรยากาศเผด็จการและประชามติภายใต้การควบคุมของฝ่ายเผด็จการอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปเอาประชามติจริงๆได้อย่างไรไปหลงทางกับพวกมันเปล่าวันนี้เนี่ยต้องคิดอย่างเดียวครับยึดอำนาจมาเป็นฝ่ายประชาชนนะดังนั้นทหารกองทัพประยุทธ์เนี่ยต้องวันนี้คุณต้องเปลี่ยนจากบทบาทนะผู้ร้ายเนี่ยนะมาเป็นบทบาทผู้รับใช้ประชาชนนะคุณถึงอยู่ได้ใครก็ตามที่สนิทกับประยุทธ์จันทร์โอชาหรือประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้ที่ผมพูดวันนี้คุณช่วยอัดเนี่ยอัดเอาไปให้เขาฟังด้วยเถอะผมพูดจากจริงใจด้วยนะบางคนบอกไปจริงใจกับมันได้ยังไงนะไอ้นี่เนี่ยมันเป็นประเด็นการเอานะครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยหวังดีกับประเทศชาติผมถึงต้องพูดกับประยุทธ์และประวิตรอย่างนี้ผมหวังดีกับประชาชนและผมก็หวังดีกับประวิตรและประยุทธ์ด้วยนะวันนี้คุณเป็นโจรขบฏฐานะคุณวันนี้คุณเป็นโจรขบฏนะโจรขบฏเนี่ยเลวร้ายที่สุดนั่นแหละนะเลวร้ายกว่าโจรที่มันปล้นร้านทองเยอะแยะมากเทียบกันไม่ได้เพราะคุณเป็นโจรขบฏคุณปล้นประเทศชาติเลยคุณปล้นนะสิทธิเสรีภาพของประชาชนวันนี้คุณเลวร้ายที่สุดเปรียบเสมือนองคุลีมานนะตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้นะเจอตามไล่ล่าไล่ฆ่าคนตัดนิ้วมาแขวนคอแล้วเลยนี่แหละคุณเป็นโจรองคุลีมานตัวเนี้ยดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคุณต้องเปลี่ยนจากโจรนะจากโจรขบถของคุณเนี่ยให้มาเป็นผู้รับใช้ประชาชนแล้วทำหน้าที่ร่วมมือกับประชาชนปฏิวัติเสียมันถึงจะนะมันถึงจะลบล้างความผิดของคุณลงไปได้มันถึงจะลบล้างบาปที่คุณได้ทำลงไปได้นะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคุณยึดอำนาจเนี่ยนะคุณยึดอำนาจไปจากประชาชนคุณเป็นโจรกบฏและวันนี้คุณกำลังจะตกเป็นแพะรับบาปนี่แหละบาปคุณกำลังตามมานะถ้าคุณทำผิดอีกจะคุณตายห่าเลยนะต่อไปเนี่ยดังนั้นวันนี้ประยุทธ์ประวิตรจับมือกันนะกับประชาชนเนี่ยยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งแต่การยึดอำนาจคราวนี้ไม่ใช่ทำรัฐประหารยึดอำนาจคราวนี้นึกถึงฮูโก้ชาเวสเอาไว้บางคนบอกว่าเนี่ยนะโอ้ยเปลี่ยนระบอบแล้วจะได้อะไรคุยกันนักนะคุยเลือกเกินนะเป็นนักทฤษฎีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เก่งเหลือเกินผมพูดเรื่องชาเวสมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะชาเวสของเวเนซุเอลาดีว่าท่านตายไปแล้วนะท่านเสียชีวิตไปแล้วโดยโรคมะเร็งแต่ท่านเห็นไหมคนอย่างนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความคิดแบบนักปฏิวัติเมื่อเขามาเป็นผู้นำของชาติเนี่ยเขาทำเพื่อประชาชนนะเขายึดสัมปทานน้ำมันคืนมาเขามาจัดการใหม่หมดเขาทำทุกอย่างให้ประชาชนคนเวเนซุเอลาเนี่ยได้ให้ลูกหลานได้เรียนฟรีได้พยาบาลฟรีได้มีรัฐสวัสดิการอะไรต่างๆเขาทำได้หมดดังนั้นวันนี้เนี่ยประยุทธ์นะวันนี้ไม่ใช่ต้องไปดูเหมาไม่ต้องไปดูเลนินไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูโฮจิมินห์ไม่ต้องไปดูโคมินี่หรอกวันนี้ดูแค่ตรงนี้ดูแค่ฮูโก้ชาเวสเนี่ยวันนี้ไม่เคยมีใครพูดถึงเกิดคนคนนี้เป็นคนที่ร่วมสมัยได้เป็นนักปฏิวัติร่วมสมัยได้นะ
นโยบายของชาเวสทำให้คนนะเวเนซุเอลาเอากับเขาเพียงเดียวก็อยู่ช่วงสั้นเกินไปนะก็เป็นมะเร็งก็เสียชีวิตไปก่อนหลังจากสิ้นชาเวสแล้วมันกำลังพลิกกลับไปเพราะว่าไม่ได้พอขึ้นมาแล้วยังไม่ทันที่จะวางรากฐานที่มั่นคงฝ่ายประชาธิปไตยลงไปตอนนี้ฝ่ายบริการมันเริ่มเอาคืนแต่สิ่งที่ชาเวสทำนั่นแหละครับนักปฏิวัติประเทศไทยวันนี้ควรจะคิดอย่างนั้นคุณต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยมาเป็นของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะไม่ว่าเรื่องรัฐสวัสดิการนะไม่ว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศจะต้องมาเป็นของประชาชนนะการให้สัมปทานต่างๆนะต้องให้สัมปทานชนิดที่ว่าไม่ใช่ว่าแล้วไปร่วมมือกันโกงชาติกับบริษัทต่างชาติเหมือนทุกวันนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เพ้อฝันครับเขาทำกันมาแล้วก็ทำได้และถ้ามีกำลังกองทัพดูในมือถ้าประชาชนคนเสื้อแดงทั้งประเทศร่วมมือด้วยชินวัตรร่วมมือด้วยทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนอย่างนี้ถามว่าไอ้ฝ่ายเสื้อเหลืองมันเอาไหมมันก็เอาเพราะมันได้ประโยชน์ถ้าลูกหลานมันได้เรียนฟรีจนจบหมดนะถ้าน้ำมันลดราคามาเหลือรายลิตรละ10บาท15บาทถึงนะถ้าเศรษฐกิจเนี่ยนะสลายการผูกขาดนะส่งเสริมนะส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งทุนจริงๆทุกอย่างเนี่ยทำได้หมดแหละครับประชาชนเขาก็เอาด้วยนักธุรกิจระดับเล็กระดับกลางนะระดับใหญ่ก็มาด้วยไอ้กลุ่มผูกขาด 3-4 ตัวที่มันร่วมมือกับเจ้าทุกวันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกครับมันต้องมาด้วยเพราะว่าไอ้พวกนายทุนเนี่ยยังไงเนี่ยนะมันไม่คิดหรอกครับว่ามันจะต้องตายนะแลกกับระบบผูกขาดมันเพียงแต่ว่าวันไหนที่มันยังผูกขาดได้มันก็ผูกขาดแต่วันไหนที่มันไม่มีการผูกขาดมันต้องแข่งขันมันก็ต้องแข่งขันนะที่ไหนมันก็แข่งขันเนี่ยดังนั้นแต่วันนี้ที่มันผูกขาดได้เพราะอะไรนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดนะว่าทำไมนะวันนี้เราแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ตกเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเรื่องอื่นนะเรื่องตรงนั้นค่อยไปคุยกันว่าทำไมวันนี้จะแก้เศรษฐกิจไม่ตกเราจะไปคิดเรื่องปีย่อยกันเหลือเกินเอาเป็นว่าวันนี้ประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยนะแล้วก็ชินวัตรเนี่ยวันนี้ต้องร่วมมือกันนะยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งล้างไอ้พวกฝ่ายเปรมฝ่ายเจ้าเนี่ยนะเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยล้างมาได้หมดนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะเมื่อยึดอำนาจแล้วคราวนี้ประกาศนะปฏิวัตินะไอ้คำประกาศปฏิวัติอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทฤษฎีปฏิวัติ1 2 3 4 5ที่จะทำอะไรให้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทฤษฎีปฏิวัติเมื่อยึดอำนาจแล้วจะทำอะไรต่างๆให้เนี่ยนะก็ประกาศออกไปสิครับประชาชนพวกเขาเห็นปั๊บเนี่ยโอ้ไอ้ดีที่ยึดอำนาจจากดีที่เราได้นี่ไม่ใช่ยึดอำนาจแล้วประยุทธ์แม่งมีอำนาจอยู่คนเดียวสั่งห้ามคนโน้นพูดคนนี้พูดอย่างเดียวแต่ไปดูแล้วกูไม่ได้อะไรเลยนี่แหละครับทำนะครับยังทันนะฮะยังทันดังนั้นเราคุณปูก็ดีชินวัตรก็ดีที่ยังจะไปคิดหวังพึ่งประวิตรกับประยุทธ์ได้ช่วยเคลียร์ตรงโน้นเคลียร์ตรงนี้คุณเชื่อผมเถอะนะฝ่ายเปรมเอาตายแหละเขาไม่ไว้หรอกนะเขาไม่ไว้หรอกนะผมบอกให้คุณจะเชื่อไม่เชื่อผมไม่ทราบอ่ะแต่เขาไม่ไว้หรอกนอกจากว่าวันนี้ต้องโค่นล้มฝ่ายเปรมลงแล้วก็ไม่ใช่โค่นล้มฝ่ายเปรมแล้วเพื่อจะขึ้นมาเป็นนะไม่ใช่โค่นล้มฝ่ายเปรมแล้วจะขึ้นมาเป็นฝ่ายเผด็จการซะเองอีกนะยิ่งชิบหายหนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นถ้าคนล้มฝ่ายเปรมฝ่ายเจ้าคือเขาเรียกว่าคนล้มฝ่ายเผด็จการนั่นแหละหรือเรียกว่าคนล้มระบบเผด็จการเนี่ยยกเลิกระบบเจ้านี้ทั้งหมดนะแล้วก็คิดปฏิวัติประชาธิปไตยนะแล้วก็ปฏิวัติเศรษฐกิจให้เป็นเสรีนิยมปฏิวัติวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมทาสวัฒนธรรมหวังพึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะวัฒนธรรมหมอบกราบเนี่ยนะเอาเจ้าเป็นใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเอาเลิกให้หมดนะเลิกให้หมดทำตรงนี้แล้วเนี่ยนะป
ประยุทธ์ก็อยู่ได้ประวิตรก็อยู่ได้ชินวัตรก็อยู่ได้ประชาชนเขาก็จะเอาด้วยไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมหวังร้ายกับคุณไหมล่ะคุณประยุทธ์ผมเคยบอกให้สนธิบุญจักรินเนี่ยเดี๋ยวบอกให้เปลี่ยนจากยึดอำนาจรัฐประหารเนี่ยนะมาทำปฏิวัติเถอะไม่งั้นคุณเจ๊งนะคุณไปไม่รอดและเป็นไงล่ะวันเนี้ยสนธิบุญจักรินก็เป็นหมาไปแล้วและวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นหมาตามสนธิบุญจักรินเหนือไอ้ที่คุณไปคิดตามนักวิชาการของฝ่ายเผด็จการที่มันหลอกคุณไว้ไอ้แม่น้ำห้าสายเนี่ยนะมันจะทำให้คุณเนี่ยอยู่ได้มีอำนาจไปอีก10ปี15ปีนะแล้วก็จะถ่ายทอดไปทีละรุ่นทีรุ่นนั้นนะคุณจำผมไว้เลยนะว่าไอ้นั่นนะวิธีคิดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับที่จะเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปได้มันเป็นไปนานแล้วยึดอำนาจมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วคุณอยากคิดว่าวันนี้คุณฉลาดที่สุดและคุณมีแม่น้ำห้าสายไอ้แม่น้ำห้าสายนั่นน่ะมันรวมแล้วความหมายก็คือว่ากูจะสร้างระบอบเผด็จการให้มันเผด็จการหนักขึ้นหรือที่เรียกว่ากระชับระบอบเผด็จการนั่นผลของการกระชับระบอบเผด็จการผลของการสร้างระบอบเผด็จการเนี่ยนะผลของมันก็คือว่าไอ้คนสร้างระบอบเผด็จการนั่นแหละมันจะชิบหายดังนั้นเนี่ยผมพูดวันนี้ผมบอกแล้วว่าผมพูดด้วยความหวังดีปรารถนาดีหวังดีกับหนึ่งประเทศชาติบ้านเมืองผมพูดเพราะว่าผมหวังดีกับพี่น้องประชาชนลูกหลานคนไทยทุกคนไม่ว่าสีไหนผมพูดว่าผมหวังดีกับคนที่ยึดอำนาจมาแบบไม่รู้เรื่องอย่างประยุทธ์เลกันกับประวิตรเนี่ยที่ไปร่วมมือกันยึดอำนาจนะครับเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยวันนี้ผมพูดเพื่อให้คุณได้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำมาดูเหมือนว่าจะถูกแต่มันผิดและวันนี้ผลมันระเบิดแล้วว่าคุณกำลังทรุดลงทุกวันทุกวันทุกวันคุณกำลังจะหมดสภาพเลยนี่ผมบอกคุณเนี่ยเพื่อจะช่วยคุณต่างหากแต่ไม่ได้หมายความว่าช่วยคุณคนเดียวนี่คือการที่ช่วยประเทศชาติจริงๆและคุณนั่นแหละยังมีความสำคัญเพราะอะไรเพราะคุณจะกุมกองทัพได้วันนี้คุณจะกุมกองทัพได้และวันนี้คุณยังใช้มาตรา44ได้ไอ้มาตรา44นี่แหละคุณเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เถอะคุณจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณแต่คุณต้องเอามาตรา44เนี่ยมันยึดอำนาจซ้ำมาเปลี่ยนสั่งเปลี่ยนเลยสั่งให้ยุบเลิกศาลต่างๆให้หมดสั่งให้ยุบเครื่องมือกลไกของฝ่ายเจ้าที่สร้างขึ้นมาคุณสั่งให้ยุบเลิกนะหน่วยงานองค์กรอิสระทั้งหมดนะและคุณประกาศตั้งรัฐบาลเฉพาะการนะคุณไม่ต้องมาเอาหรอกไอ้รัฐบาลเหี้ยเนี่ยคุณไม่ต้องคุณตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาเลยพูดคุณประกาศตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมานั่นคือการปฏิวัติแล้วนะตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาเพื่อมาสร้างประชาธิปไตยนะนี่แหละแค่นี้แหละคุณจะทำหรือเปล่าเอาละถ้าประยุทธ์ไม่ทำประวิตรไม่ทำถามว่าใครจะทำท่านผู้ฟังครับผมไม่ได้พูดนะนึกจะพูดก็พูดแต่ผมพูดจากหลักเกณฑ์ของมันอย่างจริงๆเพราะว่าวันนี้นะอำนาจที่หนึ่งคือเจ้าเนี่ยเขาไม่ให้ประชาธิปไตยแล้วท่านผู้ฟังครับคนที่จะมีอำนาจเพียงพอต่อการเปลี่ยนระบอบอีกคนหนึ่งก็คือกองทัพนะคือวันนี้คือพวกคสช.นี่แหละคือประยุทธ์นี่แหละซึ่งก็คุมกองทัพอยู่นี่แหละนะนี่คืออำนาจที่สองแต่ถ้าประวิตรประยุทธ์ไม่ทำกองทัพไม่ทำอำนาจที่สองไม่ทำมันก็จะต้องไปถึงมืออำนาจที่สามคืออำนาจของฝ่ายประชาชนนะซึ่งบางทีเขาก็รวมกันถึงอำนาจที่สี่ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนแต่วันนี้เนี่ยไม่ต้องไปพูดแล้วระบบพรรคการเมืองในเมืองไทยนี่จบแล้วเพราะว่าพรรคการเมืองในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีพรรคปฏิวัตินะตอนนี้เนี่ยมันมีแต่ประชาชนถ้าประยุทธ์ประวิตรไม่ทำกองทัพไม่ทำภารกิจในการเปลี่ยนระบบมันก็ต้องไปตกอยู่กับมือประชาชนหรือก็เรียกอำนาจที่สามล่ะดังนั้นอำนาจที่สามเนี่ยนะมันจะต้องฟอร์มตัวกันขึ้นมาเพื่อมาทำการเปลี่ยนระบบกันต่อไปถ้าประยุทธ์ประวิตรไม่ทำจะใช้เวลา5ปี10ปีหรือกี่ปีนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ภารกิจอันนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะตกไปอยู่ในบ่าของใครหนึ่งเจ้า
วันนี้เจ้าเมืองไทยเนี่ยสรุปแล้วว่านะแม่งนะแดกอย่างเดียวเหี้ยอย่างเดียวไม่คิดให้ประชาธิปไตยแน่นอนนี่พูดกันอย่างไม่ต้องเกรงใจจนเหลือมาถึงขั้นกองทัพอำนาจที่สองวันนี้อำนาจที่สองวันนี้กำลังจะเข้าไปหาแดกอีกนี่ผมมาพูดให้เพื่ออะไรให้เปลี่ยนใจซะถ้ายังไม่เปลี่ยนใจต่อไปก็คือตกไปอยู่ในอำนาจที่สามคือประชาชนนะต่อไปประชาชนจะต้องทำนะปฏิวัติจะต้องเปลี่ยนระบอบดังนั้นวันนี้ถ้าประยุทธ์ฟังอยู่ยังไม่สายนะครับประชาชนก็พร้อมที่จะร่วมมือกับคุณเพียงแต่ว่าคุณบอกมาว่าคุณยึดอำนาจคราวนี้นั้นไม่ใช่ยึดอำนาจเพื่อไปปกป้องสถาบันกษัตริย์แต่ยึดอำนาจคราวนี้ข้อที่หนึ่งนะคือจะต้องสร้างประชาธิปไตยสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงยกเลิกระบอบเผด็จการราชาธิปไตยนะสองจะต้องทำให้เศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมสามนะจะต้องทำให้ประชาชนนะได้รับการดูแลนะในเรื่องสวัสดิการโดยใช้หลักการของรัฐสวัสดิการเนี่ยสั้นๆง่ายๆและก็ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมารัฐธรรมนูญไม่ต้องไปตั้ง35คนหรอกครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะรอไว้อีกสักกี่เดือนกี่ปีค่อยเขียนยังได้เลยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันจะต้องนะเร่งด่วนก็บอกแล้วอเมริกาเนี่ยไปดูนะครับประวัติของอเมริกาเนี่ยเขาได้ประชาธิปไตยมาตั้งกี่ปีเขาถึงไปมีรัฐธรรมนูญดังนั้นนะรัฐบาลเฉพาะการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคุณตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองการปกครองเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจนะแล้วก็ทำลายวัฒนธรรมที่ล้าหลังนะนี่นะครับหลักมันอยู่ตรงนี้แล้วถ้าวันนี้ถ้าคุณยังไม่ทำนะคุณตายห่านะผมบอกให้ถ้าคุณไม่ล้มเปรมล้มเครือข่ายของเปรมล้มเครือข่ายของเผด็จการและคุณไม่มาจับมือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะคุณอยากคิดว่าคุณจะรอดนะประยุทธ์ดวงคุณเนี่ยนะดวงคุณเนี่ยจบไม่สวยนะผมบอกให้ไม่เชื่อคุณไปถามไอ้หมอดูคุณเถอะว่าอย่าโกหกเลยนะเพราะว่าดวงประยุทธ์วันนี้ผมไม่ใช่หมอดูนะแต่ผมดูให้เลยนะคุณกำลังรับไปเต็มๆนะความผิดพลาดความหายนะในประเทศเนี่ยนะต่อไปนี้ทุกคนจะชี้หน้าไปที่คุณนะเขาไม่ได้ไปชี้หน้าที่ไอ้เทือกเรานะไอ้สมิงเทือกเรานะแต่เขาจะชี้หน้าไปที่คุณนะดังนั้นวันนี้คุณรีบทำนะทีนี้ถ้าประยุทธ์ไม่ทำหนีไม่พ้นหรอกครับท่านผู้ฟังหนีไม่พ้นต้องเป็นประชาชนต้องทำฮะพวกเราได้เลยนะจะทำได้หรือไม่ได้เสร็จเมื่อไหร่อีกเรื่องทีนี้มาถึงประพูดถึงฝ่ายประชาชนว่าไอ้ฝ่ายเราทำไมต้องทำก็แน่นอนล่ะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าในการเปลี่ยนระบอบนั้นน่ะมันมีอยู่3อำนาจ1อำนาจของเจ้าของระบอบเก่าคืออำนาจกษัตริย์ถ้ากษัตริย์ให้นี่มันง่ายก็ท่านดูภูฐานดิครับนะด้านกษัตริย์เค้าให้โอเคบอกแล้วถ้าอำนาจที่1ทําเนี่ยนะมันจะสมบูรณ์แบบนะมันไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแม้แต่หยดเดียวอำนาจที่1กษัตริย์ไม่ทำอำนาจที่2คือกองทัพใช่กองทัพยังไม่ทำก็ต้องไปตกถึงมือของประชาชนอำนาจที่3และประเทศไทยเนี่ยนะ IARAR เนี่ยนะไปคิดกันแต่เรื่องโครงการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงโครงการโน้นโครงการนี้นโยบายที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังครับผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังคำว่านโยบายของประเทศไทยวันนี้นั้นไม่ใช่กันไปแข่งว่าจะทำโครงการอะไรจะพัฒนาเศรษฐกิจยังไงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรผมคิดว่าประสบการณ์ใน 8-9 ปีที่ผ่านมานี้หรือว่าเป็นร้อยๆปีที่ผ่านมาหรือว่าเป็นพันปีที่ผ่านมาก็ได้นะเรื่องทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเนี่ยนะครับได้ไปศึกษาให้ละเอียด
มันไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่จะพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่พัฒนาการเมืองเศรษฐกิจมันขึ้นอยู่กับการเมืองครับโครงสร้างเศรษฐกิจมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมันอยู่กับระบอบประชาธิปไตยมันคู่กันครับเศรษฐกิจแบบผูกขาดมันคู่กับระบอบเผด็จการครับจะเป็นเผด็จการประธานาธิบดีหรือเผด็จการราชาธิปไตยก็คือเผด็จการถ้าเป็นระบอบการปกครองแบบเผด็จการมันจะไปส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดและระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดนี่แหละครับมันเป็นต้นเหตุของความยากจนของการรวมศูนย์ความมั่งคั่งไว้ที่คนเพียงหยิบมือเดียวและกระจายความยากจนไปให้คนนะทั่วประเทศเรียกว่าคนส่วนใหญ่มันยากจนคนส่วนน้อยมันร่ำรวยเกิดช่องว่างระหว่างความรวยกับความจนมากมายเหลือเกินไอ้ระบบเศรษฐกิจและไอ้ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนที่มันทางห่างกันอย่างเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากระบบเผด็จการครับดังนั้นวิธีคิดวิธีแก้การแก้เศรษฐกิจนั้นไม่ใช่ไปเอาใครมาแก้ไม่ใช่ไปคิดสร้างโครงการใหญ่ๆการคิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะจะทำให้เศรษฐกิจดีภายใต้ระบอบเผด็จการคนที่ร่ำรวยก็คือคนที่เป็นเจ้าของเศรษฐกิจหรือคนที่เป็นเจ้าของผูกขาดมันจะร่ำรวยครับแต่ประชาชนก็จะจนอยู่เหมือนเดิมหรือดีไม่ดีจนหนักกว่าเดิมเพราะมีหนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับที่เราเห็นมาแล้วแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาตินั่นมีมาเป็นฉบับที่เท่าไหร่แล้วยิ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นเท่าไหร่ความยากจนยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและคนรวยก็ยิ่งรวยมากขึ้นเท่านั้นคนจนก็จนมากขึ้นเท่านั้นกษัตริย์ภูมิพลจากไม่มีหาอะไรจนรวยที่สุดในโลกบริษัทของภูมิพลเนี่ยนะมันวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยท่านคิดดูกันแล้วกันดังนั้นวิธีคิดวิธีการที่จะพูดถึงเรื่องนโยบายนโยบายวันนี้ถามว่านโยบายทางเศรษฐกิจมันสำคัญกว่านโยบายการเมืองใช่ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะวันนี้ประเทศไทยเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นั้นมันต้องมาแก้การเมืองให้ตกจะแก้ปัญหาเรื่องประชาชนมีสิทธิ์มีเสรีภาพได้ไหมมันต้องมาแก้ปัญหาการเมืองให้ตกมันถึงมีสิทธิ์มีเสรีภาพวันนี้ถ้าเราจะเป็นระบอบเผด็จการอย่างนี้คุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสรีภาพไม่มีความเสมอภาคไม่ได้มีหลักกฎหมายและรัฐบาลก็ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งคุณก็เห็นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นระบอบเผด็จการดังนั้นคุณอยากได้สิทธิ์อยากได้เสรีภาพอยากได้ความเสมอภาคอยากได้หลักกฎหมายอยากได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคุณจะต้องเปลี่ยนระบอบคุณจะต้องล้มระบอบเผด็จการคุณอยากได้เศรษฐกิจให้มันมีการแข่งขันเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนะคุณอยากให้ประชาชนได้ร่ำรวยขึ้นคุณต้องไปแก้ระบบผูกขาดการแก้ระบบผูกขาดคุณแก้ไม่ได้ถ้าระบบเผด็จการมันยังครอบประเทศไทยอยู่ดังนั้นมันไปถึงต้นน้ำในทุกๆเรื่องก็คือต้องเปลี่ยนระบบต้องแก้การเมืองดังนั้นการแก้การเมืองเขาเรียกว่าต้องมีนโยบายทางการเมืองคำว่านโยบายในประเทศไทยนโยบายที่สำคัญที่สุดวันนี้ไม่ใช่นโยบายทางเศรษฐกิจครับคุณจะไปสร้างนโยบายทางเศรษฐกิจได้สวยหรูอย่างไรเหมือนกันยิ่งรักทำเหมือนทักษิณทำได้แป๊บเดียวชิบหายหมดเพราะว่านโยบายทางการเมืองมันยังไม่เปลี่ยนดังนั้นวันนี้จะต้องไปเปลี่ยนนโยบายทางการเมืองเปลี่ยนจากนโยบายเผด็จการให้เป็นนโยบายประชาธิปไตยดังนั้นนโยบายทางการเมืองที่เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยก็คือการสร้างประชาธิปไตยคือการค้นล้มระบอบเผด็จการแบบขุดรากถอนโคนและไปสร้างระบอบประชาธิปไตยนี่แหละครับเมื่อจะสร้างประชาธิปไตยวันนี้ถ้าทหารไม่ทำวันนี้พี่น้องประชาชนต้องทำและถามว่าพี่น้องประชาชนต้องทำต้องมีอะไรบ้างอยู่ๆเนี่ยนะนายกได้ขอไปทำได้ไหมไม่ได้ไอ้คนที่ชอบพูดว่าเนี่ยนะไม่ต้องมีผู้นำไม่ต้องมีอะไรนะใครอยากจะทำอะไรทำไม่ได้เลยแล้วมันจะได้ประชาธิปไตยนั้นนะผมใคร่ขอร้องครับผมไม่มีสิทธิ์ที่อะไรจะไปต่อว่าใครหรอกนะครับอยากจะขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าไอ้ความคิดอย่างนั้นเนี่ยนะมันเป็นความคิดที่เขาเรียกว่ามันเป็นไม่เป็นจริงนะครับท่านอย่าลืมว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
ที่ท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีผู้นำไม่ต้องมีองค์การนำไม่ต้องมีผู้นำไม่ต้องมีอะไรเนี่ยนะทุกคนนำตัวเองได้นั้นนะท่านยิ่งพูดอย่างนั้นเนี่ยท่านรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามท่านกำลังไปส่งเสริมระบอบอนาธิปไตยนะครับผมอยากจะเรียนว่าท่านกำลังไปส่งเสริมระบอบอนาธิปไตยนะครับผู้นำนี่แหละครับมันต้องมีครับการที่จะทำปฏิวัติได้และประชาชนจะเข้าไปเปลี่ยนระบอบได้นั้นหนึ่งเนี่ยนะครับมันต้องมีองค์การนำไอ้องค์การนำนี่จะตั้งชื่อเป็นพรรคก็ได้จะเป็นคณะก็ได้คณะกับพรรคเนี่ยความหมายเหมือนกันครับคณะราษฎรก็คือพรรคราษฎรนั่นแหละนะฮะเพียงแต่เขาไม่เรียกพรรคโครงสร้างและก็บทบาทลักษณะหน้าที่มันจะเหมือนกันนะอันดับแรกมันต้องมีนะมันต้องมีองค์การนำเมื่อมีองค์การนำแล้วมันจะต้องมีผู้นำคุณจะปฏิวัติเนี่ยคุณไม่มีองค์การปฏิวัติไม่มีองค์การนำนะและคุณไม่มีผู้นำเนี่ยนะคุณไม่มีทางหรอกครับมีแต่มวลชนเต็มบ้านเต็มเมืองจะไปปฏิวัติมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีองค์การนำมีผู้นำและนอกจากนั้นเนี่ยมีผู้นำมีองค์การนำแล้วถ้าไม่มีทฤษฎีปฏิวัติมันก็ไม่สามารถปฏิวัติได้อีกผมจะไม่ให้เสียเวลาไอ้ทฤษฎีปฏิวัติเนี่ยบางคนถามว่าคืออะไรก็หลัก6ประการนั่นแหละสมัยคณะราษฎรประกาศหาหลัก6ประการนั่นแหละเขาเรียกว่าทฤษฎีปฏิวัติอ่ะคือสิ่งที่จะต้องทำอ่ะนะว่าเมื่อปฏิวัติแล้วจะต้องทำอะไรบ้างนะจะต้องเปลี่ยนอะไรยังไงนะหลัก6ประการเนี่ยนะคือจะต้องปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญอะไรต่ออะไรที่หลัก6ประการน่ะท่านไปดูเองแล้วกันนะวันนี้หาง่ายหรอกนะจะต้องให้มีความปลอดภัยจะต้องให้นะราษฎรมีงานทำจะต้องได้มีการศึกษาอะไรต่างๆนะไอ้หลัก6ประการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านี่คือทฤษฎีนะทฤษฎีปฏิวัติมีองค์การนำมีผู้นำมีทฤษฎีปฏิวัติแล้วนะเลดี้ล่ะครับและต่อไปก็จัดทัพสิครับวางแผนปฏิวัติมาพูดมาบอกกันไม่ได้หรอกครับนะดังนั้นเนี่ยนะมีมวลชนปฏิวัติขึ้นมารองรับมีองค์การนำมีผู้นำมีทฤษฎีปฏิวัติมีมวลชนปฏิวัติรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะรวมกระทั่งถึงกองทัพซึ่งเราบอกแล้วว่าในการทำปฏิวัติของเรานั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปยกพวกมายิงกันไม่ใช่เราจะต้องทำให้กองทัพเนี่ยนะมายืนอยู่ฝ่ายประชาชนถามว่าทำอย่างไรพูดกันตรงนี้ไม่ได้หรอกครับและพูดไปจบด้วยแต่ละสถานการณ์แต่ละวันต่อวันแต่ละสถานการณ์นั้นเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะมาบอกวันเดียวแล้วจบหรอกครับอย่าลืมแม้กระทั่งสุนยัตเซนเนี่ยนะการที่จะคบกับยวนซื่อไข่ที่จะดึงเอายวนซื่อไข่มาได้เนี่ยเต็มไปด้วยวิธีการต่างๆนานาและสภาพนะสภาพบังคับให้ยวนซื่อไข่ต้องเลือกเขาแต่นั่นแหละครับเป้าหมายคือต้องค้นล้มเผด็จการก่อนเหมือนกันในประเทศไทยเหมือนกันใครที่จะทำในส่วนกองทัพก็ทำในส่วนกองทัพแต่ว่าเป้าหมายของเราคือดึงกองทัพมาเป็นพวกฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้ฝ่ายปฏิวัติให้ได้เรามีองค์การนำแล้วเรามีผู้นำแล้วเรามีทฤษฎีปฏิวัติแล้วต่อไปนี้เรามีมวลชนแล้วเรามีกองทัพแล้วนะเราจะต้องมีสื่อมวลชนและเราจะต้องมีกลุ่มผลประโยชน์แต่ละกลุ่มเข้ามาร่วมเรียกว่าทุกแนวรบเราต้องมีหมดนะไม่ว่าปัญญาชนไม่ว่านะกลุ่ม interest group ทั้งหมดนะกลุ่มสาขาอาชีพทั้งหมดนะแล้วก็กองทัพแล้วทุกแนวรบเนี่ยเราต้องเอาชนะให้ได้มันถึงจะนะมันถึงจะทำปฏิวัติได้สำเร็จนี่แหละครับเมื่อปฏิวัติสำเร็จมันต้องขุดรากถอนโคนอย่าให้เหลือตอไว้เหมือนกับคณะราษฎรที่ทำคราวที่แล้วภารกิจอย่างนี้มันไม่ใช่ทำง่ายหรอกครับมันยากแต่มันต้องเริ่มต้นไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับคุณจะสร้างบ้านหลังใหญ่โตขนาดไหนหรือหลังเล็กเนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆว่าหลังเล็กน่าจะสร้างเสร็จหลังใหญ่แล้วสร้างไม่เสร็จมันอยู่ที่ว่าคุณได้เริ่มสร้างมันหรือเปล่าถ้าคุณยังเขียนอยู่ในกระดาษและไม่ได้เริ่มสร้างนั้นจะไม่มีทางสำเร็จครับดังนั้นเนี่ยนะนอกจากคิดเรื่องปฏิวัติแล้วมันจะต้องเริ่มทำกันและวันนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันก็ทำให้นะแนวคิดเรื่องการปฏิวัติประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์เนี่ยนะมันเอื้ออำนวยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะว่าฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะ
มันเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆผมพูดมาเนี่ยนะผมเป็นคนพูดเนี่ยผมเชื่อว่าในวงการเนี่ยนะที่คุยกันในรายการอย่างเงี้ยผมพูดก่อนใครเพื่อนก็ว่าได้ว่ายิ่งนะเผด็จการมากเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งใกล้นะประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้นเพราะอย่าลืมนะครับว่ายิ่งเผด็จการมากเท่าไหร่นั้นยิ่งเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นวันนี้เนี่ยเผด็จการมันมากขึ้นจนวันนี้เนี่ยนะห้ามแม้กระทั่งเนี่ยนะการเขียนแล้วนะไม่ใช่พูดอย่างเดียวเขียนคำว่าโวก็ไม่ได้ฟุ้งก็ไม่ได้ตัดก็ไม่ได้ตีปี๊บก็ไม่ได้ จะบ้าไปนะมันเผด็จการจนมันใกล้บ้าก็ไปทุกทีแล้วนี่นะครับสถานการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าสถานการณ์เนี่ยมันเอื้อต่อการปฏิวัติแล้วแต่ว่าวันนี้องค์การนำอยู่ตรงไหนองค์การนำได้ทำหน้าที่สมบูรณ์หรือยังนะผู้นำปฏิวัติใครนะนี่นะครับและในกองทัพเราดึงเข้ามาร่วมได้ขนาดไหนนะและเราจะปฏิวัติกันนี่เราจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5เราเตรียมไว้บอกประชาชนแล้วยังบางคนก็บอกเฮ้ยทำไมไม่บอกเลยล่ะนะมันต้องให้นะองค์การนำเป็นคนประกาศครับแล้วก็การประกาศเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องประกาศกันก่อนตอนนี้หรอกครับคือวันนี้ต้องเตรียมความพร้อมในการยึดอำนาจครับผมพูดตรงๆนะแล้ววันนี้มาถามว่ามาบอกอย่างนี้แล้วไอ้พวกนั้นมันไม่ระวังตัวตายเหรออ๋อทุกวันนี้ผมไม่พูดมันก็ระวังตัวอยู่แล้วครับผมไม่พูดมันก็ระวังตัวอยู่แล้วมันระวัง24ชั่วโมงด้วยถ้ามี25ชั่วโมงมันก็ระวัง25ชั่วโมงด้วยมันเป็นเรื่องปกติครับที่ฝ่ายที่ต้องการรักษาระบอบเนี่ยมันก็ต้องหาทางป้องกันของมันไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดหลักการทั่วไปไม่ได้พูดในทางยุทธวิธีหลักการทั่วไปก็คือว่าเราต้องวางแผนยึดอำนาจคืนมาให้ได้โค่นล้มมันให้ได้นะต้องวางแผนยึดอำนาจโค่นล้มมันให้ได้เมื่อโค่นล้มมันได้เสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนระบอบสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาแล้ววันนั้นแหละวันที่ประกาศนั่นแหละนะเหมือนกับพญาพหลที่ประกาศนั่นแหละนะประกาศวันนั้นยึดอำนาจเสร็จสับเรียบร้อยเขาประกาศไปนั่นแหละและประชาชนพอเขาเห็นปั๊บเนี่ยเขาก็เอาด้วยนะเชื่อเถอะและที่สำคัญที่สุดถ้าเรารวมพลังกันและเราจัดทัพนะอย่างเป็นระบบและเข้ายึดอำนาจจากฝ่ายเผด็จการกษัตริย์ได้วันนี้ไอ้ฝ่ายที่เชียร์กษัตริย์เนี่ยนะรับประกันได้เลยนะครับรีบถอดเสื้อรีบถอดเสื้อกษัตริย์ทิ้งกันหมดอ่ะผ้าพันคงผ้าพันคอของกษัตริย์จะเอาทิ้งหมดอ่ะมันขี้เกียจจะวิ่งมาหาฝ่ายเราเพราะว่าคนไทยถูกสอนว่าชนะไหนเอาด้วยช่วยกระพือเนี่ยมันเยอะไอ้พวกฉวยโอกาสในสังคมไทยมันเยอะไอ้พวกฉวยโอกาสพวกนี้นะถ้าดูแล้วว่าแล้วฝ่ายปฏิวัตินะมันเอาจริงเมื่อไหร่เนี่ยนะมันขี้เกียจจะมาเอาด้วยดีไม่ดีเนี่ยนะมันจะแซงหน้าเลยไอ้คนที่เคยอยู่ฝ่ายเสื้อเหลืองดีไม่ดีจะแซงหน้าเลยโอ้วันนี้ผมตาสว่างแล้ววันนี้ผมเข้าใจแล้วเพราะมันรู้ว่าเนี่ยนะไอ้ฝ่ายปฏิวัติชนะมันรีบมาแหละดังนั้นเนี่ยนะอย่าไปคิดอย่าไปประเมินศัตรูสูงและก็อย่าไปประเมินศัตรูต่ำนะเราทำอย่างไรให้ฝ่ายเราพร้อมแล้วก็ยึดอำนาจมันคืนมาการยึดอำนาจเนี่ยยึดแบบปฏิวัตินะไม่ใช่ยึดอำนาจแบบรัฐประหารนะผมไม่ต้องอธิบายให้มันเสียเวลาอีกแล้วเพราะเรากำลังพูดเรื่องปฏิวัติเราไม่ได้พูดเรื่องรัฐประหารคำว่ายึดอำนาจเนี่ยมันมียึดอำนาจสองรูปแบบนะยึดอำนาจแบบรัฐประหารคือยึดอำนาจมาแล้วยังรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้นั่นเขาเรียกการทำรัฐประหารแต่ถ้ายึดอำนาจมาเป็นฝ่ายประชาชนแล้วเปลี่ยนระบอบเป็นระบอบประชาธิปไตยไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิวัติเปลี่ยนระบอบดังนั้นวันนี้นะเราจะแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงวันนี้นะเราไม่ใช่ไปทำหลังอื่นไม่ใช่คิดทำอย่างอื่นองค์การทุกองค์การที่ตั้งขึ้นมาในจะใช้ชื่ออะไรกลุ่มไหนยังไงในฝ่ายของประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยท่านจะต้องมีเป้าหมายเดียวคือจะต้องคิดเพื่อเปลี่ยนระบอบค้นล้มเผด็จการค้นล้มระบอบเผด็จการไอ้เรื่องที่ว่าคุณจะต้องวางแผนสร้างแนวร่วมกับใครต่อใครนั้นก็พูดกันนะถ้าโดยหลักการแล้วเราต้องทำแนวร่วมกับทุกฝ่ายแหละเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนค้นล้มเผด็จการครับ
บางคนบอกกับทักษิณต้องเอาด้วยไหมกับชินวัตรเอาด้วยไหมเอาด้วยนะครับแต่ปัญหาวันนี้ชินวัตรกับทักษิณเนี่ยเขาจะเอาด้วยกับฝ่ายประชาธิปไตยหรือเปล่านะเขาอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะมาเป็นศัตรูฝ่ายประชาธิปไตยแต่ถามว่าเขาจะกล้าเอาด้วยกับเราหรือเปล่าในตอนแรกเขาอาจจะยังไม่ค่อยกล้าเอาด้วยแต่ถ้าเขาเห็นว่าโอ้องค์การนำของฝ่ายประชาธิปไตยเข้มแข็งประชาชนเข้มแข็งและมีเงื่อนไขที่พร้อมที่จะต่อสู้ผมเชื่อว่าทักษิณเขาก็คงไม่จะไปเอากับเผด็จการหรอกครับเพราะว่าเขาก็โดนเผด็จการทำได้มาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะแต่วันนี้ที่เขายังไม่กล้าขยับไม่กล้าอะไรเนี่ยเพราะว่าเขายังมองไม่เห็นว่าฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้หรือว่าถ้าเขาแสดงอะไรออกมาในตอนนี้เนี่ยนะมันอาจจะนะมันอาจจะกระทบกระเทือนหนักเข้ากว่าเก่าก็ได้เขารอจังหวะก็ได้แล้วบางคนบอกรอจังหวะแล้วทำไมไปเคลื่อนไหวที่เมืองจีนไอ้เรื่องเมืองจีนนั้นนะครับก็บอกแล้วว่ามันเป็นยุทธวิธีนะเป็นยุทธวิธีที่ทำให้เห็นว่าเนี่ยประเทศจีนนะแต่ถึงประเทศจีนจะให้การต้อนรับอย่างไรเนี่ยอย่าลืมนะเงื่อนไขประชาชนในประเทศชี้ขาดนะเงื่อนไขในประเทศไทยที่ชี้ขาดดังนั้นวันนี้เนี่ยนะเราอย่าไปบอกว่าทักษิณเนี่ยนะใช่ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้คือในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยไม่ว่าใครนะครับนะไม่ว่าใครถ้ามาร่วมมือกันหรือว่าทำแนวร่วมกันเนี่ยก็เหมือนกับว่าซุนยัตเซนเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่รู้ว่ายวนซื่อใครเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้คิดเรื่องประชาธิปไตยหรอกนะไม่ได้คิดเรื่องประชาธิปไตยหรอกยวนซื่อใครเนี่ยแต่ถามว่าซุนยัตเซนทำไมต้องจับมือกับยวนซื่อใครก่อนก็บอกแล้วสถานการณ์ที่ต้องค้นล้มนะศัตรูที่สำคัญคือระบอบเผด็จการก่อนดังนั้นวันนี้เราอาจจะต้องจับมือกับทหารกับกองทัพกับประยุทธ์กับใครต่อใครกับชินวัตรหรือกับใครก็แล้วแต่ถ้าจับมือกันแล้วค้นล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตยได้เนี่ยวันนี้ถือว่าถูกที่สุดนะและถ้าค้นล้มแล้วถามว่ามันเป็นเผด็จการต่อไปก็ต้องสู้กับเผด็จการตัวใหม่ต่อไปก็เท่านั้นแหละนะมันไม่มีใครมาบอกประกันได้หรอกนะเพราะว่าสถานการณ์เนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้กันนะเราฝ่ายเดียวเนี่ยคนเดียวเนี่ยเราสู้ไม่ไหวต้องหาเพื่อนหาพวกนะเมื่อพวกมาแล้วเนี่ยไปสู้แล้วสู้ชนะมาแล้วถ้าพวกบอกว่ากูไม่ให้ประชาธิปไตยเองก็ต้องไปสู้กันระหว่างพวกกันอีกมันก็แค่นั้นแหละไม่เห็นจะต้องไปวอกแวกอะไรแต่ถ้าวันนี้เห็นมีการออกมาด่ากันอะไรกันสารพัดเนี่ยนะมีคนก็ถามผมมาเหมือนกันเลยว่าจะให้ทำยังไงดีนะก็มาด่ากันอะไรกันอย่างเงี้ยมีคนถามผมมาเหมือนกันนะไอ้ผมก็บอกว่าไอ้ผมก็มีคนด่าเหมือนกันนะไอ้คนเชียร์ผมก็มีไอ้คนชมผมก็มีไอ้คนด่าผมก็มีแต่ผมไม่รู้ดิผมคิดว่าใครจะด่าใครจะเชียร์ผมเนี่ยผมบอกกันตรงๆเลยนะสำหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ผมจะให้ความสำคัญกับคนที่ว่านะเห็นด้วยกับแนวทางเปลี่ยนระบอบและไปช่วยขยายมวลชนนี่ครับสำคัญกว่าไอ้เรื่องคนเชียร์คนด่านั้นปล่อยไปเถอะครับใครอยากแกเชียร์ก็เชียร์ใครอยากกระด่าก็ด่านะก็เห็นบางคนมันตั้งหน้าตั้งตาด่าแล้วด่าอีกไอ้ผมพูดแล้วพูดอีกเนี่ยนะมันบอกว่ายังไม่ได้พูดไม่เคยพูดบ้างเลยบ้างก็ผมขำมากกว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยนะหลวงตาช่วยพูดหน่อยดิให้มันหยุดก็ได้แล้วเอ้าผมจะไปห้ามไม่ให้ใครด่าได้ไงล่ะกับผมเขาก็ยังด่าอยู่ผมจะไปห้ามไม่ด่าคนอื่นได้ผมเป็นเทวดาที่ไหนผมห้ามใครไม่ได้หรอกหนึ่งผมห้ามใครไม่ได้เรื่องด่ากันเนี่ยนะแต่ผมเชื่อว่าคนที่เขาฟังอยู่อย่างคนบางคนออกมาด่านะบางคนก็ออกมาเชียร์เรื่องทักษิณก็เหมือนกันผมบอกแล้วผมก็เคยวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์นายกทักษิณวิพากษ์วิจารณ์นายกปู1ฐานะของคนที่เป็นสาธารณะเนี่ยนะเขาวิพากษ์วิจารณ์กันได้ไม่ได้เป็นเรื่องนายกปูแบบธรรมดาเพราะว่านี่ยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกเนี่ยวิจารณ์ในฐานะบทบาทของนายกทักษิณก็เหมือนกันวิจารณ์ในฐานะบทบาทของนายกและบทบาทของผู้นำและโดยเฉพาะพวกเราก็รู้กันอยู่ว่าเราต่อสู้กันมาเนี่ยนะส่วนหนึ่งเพื่อประชาธิปไตยแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อช่วยทักษิณมาตั้งแต่ต้นและผลที่ช่วยทักษิณก็บางคนก็ไปแปลว่าไอ้นี่ไปขี้ข้าทักษิณก็ไม่ใช่
ไอ้ที่ประชาชนคนทั้งประเทศที่เขาคิดด้วยทักษิณเนี่ยเพราะหนึ่งก็สงสารว่าทักษิณเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมทักษิณเนี่ยนะบริหารประเทศเนี่ยประเทศดีขึ้นแล้วก็ถูกคนล้มก็สงสารทักษิณเขาถึงพร้อมใจกันช่วยแม้กระทั่งผมเองก็เหมือนกันแต่ไอ้บางคนมันบอกว่าพวกคิดช่วยทักษิณก็กลายว่าเป็นขี้ข้าทักษิณไอ้นั่นเขาเรียกว่าเข้าใจผิดถ้าใครมาด่าผมว่าผมเป็นขี้ข้าทักษิณเนี่ยผมโกรธไหมผมไม่ได้โกรธหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นขี้ข้าทักษิณนะแต่ว่าไอ้คนที่ไปตีความอย่างนั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าจิตใจครับแคบนะจิตใจครับแคบไปหน่อยแล้วไปมองว่าถ้าใครไปเห็นด้วยกับใครแล้วต้องเป็นขี้ข้าเขามันไม่ถึงกับการขี้ข้าหรอกครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับนะด้วยความที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ที่เขาสงสารทักษิณมาก่อนเนี่ยนะเขาเห็นทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเขาออกมาช่วยกันพร้อมใจกันช่วยเสียสละมันช่วยกันและไอ้คนในส่วนนั้นระยะหลังตอนหลังเนี่ยพอทักษิณประกาศปลองดองกับเจ้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่พอใจทักษิณอีกอันนี้มันเกิดจากความเข้าใจกันแต่บางคนก็ไปแปลความหมายว่าเป็นขี้ข้าทักษิณหรือว่าไปอะไรต่ออะไรนะไอ้นั่นเป็นความเข้าใจผิดไปอีกอย่างนึงก็แล้วแต่คนนะนะไอ้ความเข้าใจของคนแต่ละอย่างเนี่ยนะจะให้เราไปแก้นะมันแก้ไม่ได้หรอกครับหนึ่งเจ้าตัวคนคนนั้นเขาต้องคิดเอาเองนะแต่เขาคิดว่าเป็นขี้ข้าก็ต้องปล่อยเขาคิดไปไอ้คนไหนที่คิดว่าไม่ใช่ขี้ข้าก็เขาก็คิดเองเป็นไม่ต้องไปแก้ตัวไม่ต้องอะไรหรอกครับนะแล้วก็ต้องไม่ต้องไปเที่ยวเถียงเที่ยวด่ากันได้เสียเวลาเพราะว่าเอาเวลามาพูดประชาชนฟังว่าเราจะต้องแก้ปัญหากันยังไงประเทศของเรานะนี่คือหน้าที่ของเราวันนี้เราต้องเอาพลังอำนาจที่สามเนี่ยมารวมกันเราจะต้องสร้างเพื่อนมิตรเราจะต้องหาแนวร่วมนะเราต้องหาแนวร่วมนี่การหาแนวร่วมเนี่ยนะก็บอกแล้วว่าถ้าเราคิดว่าจะต้องให้คนมันเหมือนกับเราทั้งหมดและเราถึงจะแก้ได้เนี่ยไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางครับหลากหลายกลุ่มแต่ต้องรู้จักประสานประโยชน์กันครับหลักการคือประสานประโยชน์กันโดยยึดเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะครับเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นรองดังนั้นวันนี้ก็ขอฝากไปถึงพี่น้องเพื่อนมิตรทั้งหลายเรามาคิดเป้าหมายเดียวคือโค่นล้มระบอบเผด็จการนะสร้างระบอบประชาธิปไตยโดยใช้แนวทางปฏิวัติครับไม่ใช่แนวทางปฏิกิริยาแนวทางปฏิกิริยาคือคิดแค่ไปเลือกตั้งให้ได้เป็นรัฐบาลและเพื่อจะเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบเผด็จการอีกหน่อยไม่ใช่หมวดพระมหากษัตริย์นะไอ้รัฐธรรมนูญใหม่ที่ออกมาเนี่ยคอยดูเถอะคอยดูเถอะผมจะหัวเราะเยาะไอ้พวกที่รอความหวังจากรัฐธรรมนูญเพราะอีกหน่อยคุณไปแตะรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่หมวดนะไม่ใช่เฉพาะหมวดกษัตริย์ด้วยคอยดูเถอะนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันจะเป็นเผด็จการสุดๆคอยดูเถอะเป็นประเด็นการที่น่าขำกันแล้วกันแหละนะเอาละครับท่านผู้ฟังนะวันนี้เนี่ยนะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อต้องการให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจว่าเรื่องสำคัญที่สุดของเราวันนี้เราจะไปแก้ปัญหาทุกๆเรื่องได้นั้นนะถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยไม่มีทางนะดังนั้นเนี่ยนะไอ้คนที่คิดหวังว่าจะทำให้น้ำมันราคาถูกลงนะจะคิดหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะเป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนะคิดหวังว่าประชาชนมีสิทธิ์มีเสรีภาพมีความเสมอภาคคิดหวังสารพัดเนี่ยแต่ถ้ายังไม่คิดค้นล้มระบอบเผด็จการก่อนเนี่ยนะไม่มีทางหรอกครับท่านไม่ต้องเข้าทฤษฎีนะชนชั้นบ้าบอคอแตกเลยครับถ้าท่านยังไม่คิดที่จะค้นล้มระบอบเผด็จการก่อนเนี่ยนะไม่มีทางนะแล้วบางคนบอกคิดค้นล้มเผด็จการแล้วจะได้อะไรก็บอกแล้วไงนะคุณไปนึกถึงฮูโก้ชาเวสเถอะนะผมไม่ต้องเสียเวลาหรอกเพราะคุณอ้างว่าคุณเป็นนักทฤษฎีคุณเรียนมาเยอะนะแต่แค่รุ่นชาเวสเนี่ยนะคุณลืมไปได้คุณไปเอารุ่นเหมารุ่นเลนินรุ่นพวกโน้นมาปะโทเอาแค่รุ่นชาเวสเนี่ยรุ่นร่วมสมัยเนี่ยคุณยังไม่เข้าใจเลยดังนั้นวันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนแล้วครับนะว่าถ้าเรารักนะประเทศชาติรักลูกรักหลานเราจริงเนี่ยวันนี้เราต้องพูดกันตรงๆว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยเลวที่สุดแล้วนะระบบกษัตริย์ไทยเนี่ยเป็นระบบกษัตริย์ที่ทำให้ประเทศชาติประชาชนเราเนี่ยนะล้าหลังที่สุดและวันนี้นะระบบกษัตริย์ไทยเนี่ยนะครับและก็ระบบการปกครองราชาธิปไตยแบบของไทยเนี่ยครับ
ทำให้ประชาชนนะแตกเป็นสองเสียงแล้วก็ในอนาคตถ้าระบบนี้ยังอยู่อาจจะทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาฆ่ากันทั้งประเทศดังนั้นมันภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติภัยอันตรายต่อความมั่นคงของประชาชนชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนั้นก็คือระบบกษัตริย์นี่เองครับนี่ผมไม่ได้พูดด้วยความนะอคติหรือว่าโกรธแค้นกษัตริย์หรือว่าโจมตีกษัตริย์ครับแต่ผมกำลังบอกว่าภัยร้ายของประเทศไทยวันนี้คือระบบกษัตริย์ไทยครับให้รีบทำลายระบบกษัตริย์ไทยและสร้างระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงเถอะครับนี่คือการรักชาติรักบ้านรักเมืองรักลูกรักหลานของเรานะครับก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับพี่บุตรชัยครับหวังว่าอาทิตย์หน้าเราก็จะได้มาคุยกันอีกนะครับครับก็ตอนนี้ผมก็ต้องขออนุญาตท่านนิดนึงเพราะว่าผมช่วงนี้นะไม่ค่อยสบายก็บอกกับท่านตรงๆเลยนะครับก็พี่บุตรชัยก็ไม่ค่อยสบายเราสองคนเนี่ยนะแข่งกันป่วยอยู่ตอนนี้นะโอเคครับพี่อุตส่าห์มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีนะครับนะฮะหน้าซีบอกก็ไม่มีใครเขียนคำถามไว้ให้ครับแล้ววันนี้พี่มืดไปมาเหรอพี่มืดหายไปไหนพี่มืดคงติดลอยกระทงมั้งครับกระทงหลงทางเนี่ยกระทงหลงทางนะครับโอเคครับงั้นผมขอแค่นี้ก่อนนะขอบคุณมากทุกท่านนะครับครับอาจารย์ก็พักผ่อนให้เยอะๆแล้วกันนะครับครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ผมอาจจะเข้ามาห่างๆหน่อยแต่พยายามที่จะเข้ามาทุกอาทิตย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทางฮอลแลนด์ด้วยนะครับที่ส่งข้าวยกข้าวยามาช่วยอาจารย์ชูพงษ์ครับโอ้ขอบคุณมากยังงั้นถ้าใครจะช่วยก็ยินดีรับนะฮะผมเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาปากกระจายตรงกันนะเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในสภาวะที่ยังต้องขอความช่วยเหลือจากท่านนะเพราะว่าผมบอกกันตรงๆนะใครอย่ามาหาว่าผมอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะบางคนบอกไปทำมาหากินอะไรแล้วมึงจะให้กูไปทำมาหากินอะไรล่ะนะแค่อยู่ทุกวันนี้ก็ต้องหลบๆซ่อนๆอยู่เนี่ยนะจะไปทำมาหากินอะไรครับก็บอกก็แค่นี้นะครับขอขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับพี่อุตรายขอบคุณมากครับครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชูพงษ์อีกครั้งนะครับที่ออกมาคุยมาให้พวกเราฟังในเรื่องของความรู้อะไรต่างๆครับนะตอนนี้สภาพร่างกายของแต่ละคนก็ต้องทำการรักษากันอยู่ครับเพราะนั้นครับเดี๋ยวนี้เราจะออกอากาศกันก็ในท่าในเวลาที่จำเป็นเท่านั้นนะฮะหรือมีเรื่องเร่งด่วนอะไรเข้ามาเพราะนั้นก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังและทีมงานนปช.ยุทธเสทุกท่านนะครับที่ช่วยกันถ่ายทอดเสียงนี้ออกไปยังเครือข่ายของเรามหาวิทยาลัยประชาชนและหลายๆเว็บนะครับที่ดึงเสียงไปถ่ายทอดให้พี่น้องคนไทยได้ฟังกันครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องลาจากกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนออกลานตายเงาดำมองต่ำดังต้องหมดคาถาสว่างมิพักผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสักทีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาขร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลหลากหมดทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิด
ที่เด็กกาผู้ต้องสองและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดติดเน็ตจากผู้ต้องสองวันแสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้าผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้าย